ขอต้อนรับและเชิญพบกับรายการพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่22เดือนสิงหาเดือนออกัสต์ค.ศ.2019ตรงกันกับแฮมเก็ตคัมเดือน9ปีพุทธศักราช2562ท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพพี่น้องลาวในและก็ลาวนอกเพื่อนสมาชิกพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาและทุกช่วงมุมโลกพร้อมกันผ่านสมาชิกที่สนับสนุนในรายการของเขาเช่นเดียวกันมื้อนี้ก็เช่นเคยวันพัดพอเขากลับเข้ามาพบกับท่านในรายการอภิจารณ์ประจำสัปดาห์ในมื้อนี้ก็แม่นเช่นเคยผู้เข้าร่วมในรายการก็มีท่านไมเคิลแพงดีจากซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียและยานางวอนเวลาวันผู้ควบคุมรายการพวกเขาส่งเสียงใส่ภาพจบๆงามใส่นี้ออกจากนอร์ทแคโรไลนาเพื่อเป็นการเสียเวลาเราก่อนจะเข้าในรายการนำเสนอข่าววันนี้อยากขอให้เสียเสื่อในท่านไมเคิลแพงดีทำสบายดีกับท่านผู้ชมทางบ้านของเราก่อนขอเชิญท่านไมเคิลครับคนอื่นก็ขอสบายดีท่านประธานมันลังแล้วก็น้องทาวรผู้ควบคุมรายการแล้วก็ขอสบายดีฮักแพงและนับถือพี่น้องประชาชนลาวผู้ขับฟมขับฟังและก็สมาชิกพันธมิตรประชาธิปไตยในลาวจากสหรัฐอเมริกาเมื่อนี้ก็เป็นโอกาสดีของของแรงวัดประหัสเขาก็ได้กลับขึ้นมาอุลมกับพ่อแม่พี่น้องชาวลาวเขาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการเมืองสภาพการต่างๆเนาะแล้วก็เรื่องหัวเรื่องอันน่ะสิมาล้มกันวันนี้ก็ขอเชิญท่านประธานมาลังอันเสนอซะเว้าซะว่าเขาสิเอาเรื่องอยู่มาเว้าเจ้าก็ขอขอบใจในระยะเวลานี้ในโลกของเขาปัจจุบันนี้ทางที่ท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาคงจะได้นำแล้วก็ได้ฟังแล้วก็ได้ติดตามโดยเฉพาะกันมันอยู่ในสปป.ลาวอยู่ในประเทศลาวพื้นแผ่นลาวนั่นเองเดี๋ยวนี้ไฟแห้งของประชาธิปไตยกำลังลุกขึ้นทุกช่วงของโลกว่าในประเทศใดที่มีการปกครองแบบระบอบเผด็จการนั้นมีการลุกขึ้นต่อสู้มันเกิดขึ้นจากน้ำใจอันพิระอาหารของประชาชนที่ถือกดขี่ข่มเหงในกรณีเกิดขึ้นในประเทศเวเนซุเอลากับคุณเกี่ยวกันอย่างเอาเป็นเอาตายระหว่างคณะกรรมอำนาจและกับประชาชนอยู่สหภาพโซเวียตกับเส้นเดียวกันอยู่ในกรุงมอสโกก็มีการเดินขบวนและกับจ่อบ้านเขาเองก็ในกรณีนี้กับมีการหลีกเลี่ยงไปได้ไปจากใส่เกี่ยวกับกรณีการเดินประท้วงและเดินขบวนอยู่ที่เกาะฮ่องกงอยู่หน้าจีนแผ่นดินใหญ่อยู่กับติดกับจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพดังที่ข่าวได้ประกาศออกมาได้ข่าวแจ้งนำเสนอออกมาจากโซเชียลมีเดียต่างๆจากข่าวแหล่งข่าวใหญ่ต่างๆจาก CNN หรือจากวิทยุเอเชียเสรี9อาทิตย์ที่ผ่านมานี่เองประชาชนชาวฮ่องกงได้มีความกล้าหาญเตือนอาหารได้ลุกขึ้นอีกครั้งหนึ่งประท้วงต่ออำนาจการปกครองที่อยากจะเผด็จการอยากจะเสื่อมซึมหรืออยากจะเข้าครอบครองทำลายสิทธิและเสรีภาพของประชาชนอยู่ในกรณีของฮ่องกงนี่ก็เป็นประเทศจีนแผ่นดินใหญ่นั่นเองข้าพเจ้าอยากจะนำเสนอว่าฮ่องกงมันมีลักษณะแนวใดฮ่องกงมันเป็นเกาะดอนน้อยๆอันหนึ่งที่ติดกับแผ่นดินใหญ่จีนคอมมิวนิสต์เมืองที่กงกันข้ามโอเปอร์ซิตกับฮ่องกงมันเป็นเมืองใหญ่เมื่อก่อนก็เป็นบ้านห้างกันเมืองน้อยๆเดี๋ยวนี้กับพัฒนาโตขึ้นอย่างแข่งกันกับฮ่องกงเมืองนั้นชื่อว่าเช่นอันนี้มองเป็นภาษาลาวนะแต่ว่าภาษาจีนอาจจะเพี้ยนได้หน่อยนึงอาจจะผิดพลาดได้หน่อยนึงแต่ว่าเพื่อความเข้าใจดีว่าฮ่องกงมันมีลักษณะอย่างไรก็ฮ่องกงดังกล่าวนี่เคยตกอยู่ในความควบคุมเป็นเมืองขึ้นและปกครองโดยอังกฤษมาได้99ปีเริ่มต้นอังกฤษเข้าครอบครองอยู่ในพื้นที่ตัวนั้นนั่นเป็นวันที่26เดือน January ปี1841ต่อมาอังกฤษได้ทำสัญญาเซากับจีนอนุญาตให้เซา99ปีในระยะดังกล่าว99ปีนี่แหละสำคัญที่สุดแต่ในวันที่1เดือนกรกฎาคม1997อังกฤษก็ได้หมดสัญญาแล้วก็โอนตามสัญญานะกรรมสิทธิ์การปกครองคืนให้แก่ประเทศจีนคอมมิวนิสต์นั่นเองบนพื้นฐานและการตกลงต่อหน้าเป็นมาร์กาเร็ตดัตเชอร์เป็นรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีของประเทศอังกฤษนั่นเองเป็นผู้เซ็นสัญญาส่งคืนตกลงกันว่าให้คืนกลับไปในประเทศจีนแต่เป็นหนึ่งในลักษณะเป็นเข้าไปเป็นหนึ่งประเทศ
แต่มีสองระบบการปกครองระบบสองประกอบการปกครองในการมันระบบเสรีระบบเศรษฐกิจนั่นเองปัจจุบันนี้ประชาชนฮ่องกงอันอาดานมืดเริ่มต้นตับอิทธิอันตอนคิดเข้าไปอันปกครองก็ดังกล่าวนิทานไม่กูแพงดีนิทานผสมทางบ้านก็ดังกล่าวนี่เป็นเพียงแต่เกาะดอนของชาวประมงหาจินสีมีคนอยู่ประมาณ 7,430 คน 7,430 คนอันนั้นในปี1841แต่มาถึงปัจจุบันนี้ประชาชนฮ่องกงมีอยู่7ล้านครึ่ง7ล้าน5แสนคนภายใต้การปกครองของอังกฤษที่มีความยาวนานมาได้99ปีอังกฤษได้จัดตั้งและปกครองระบอบและสร้างตั้งระบอบประชาธิปไตยนายทุนคนชาวฮ่องกงส่วนใหญ่นั้นเติบโตใหญ่อยู่ในระบบการปกครองลึ่งเคยกับระบอบประชาธิปไตยแบบอังกฤษนั่นเองแต่มีความก้าวหน้าในทุกขอบด้านคือมีสิทธิเสรีภาพในการปากเว้าและการสร้างสาตัวเองนั่นแหละดังที่เป็นปรากฏการณ์ในปัจจุบันนี้ในเมื่ออันมีการพยายามแทรกแซงของจีนนั้นปี2047จะได้ควบคุมเมื่อ 100%แต่ว่าบุตรทอด47จีนพยายามบีบคั้นฮ่องกงให้เข้าอยู่ในก้องอำนาจของตัวเองจึงมีการประท้วงลุกขึ้นมีประชาชนชาวฮ่องกงบ่มีความเสื่อมมั่นในระบบระบบการปกครองคอมมิวนิสต์นั่นเองในสังคมนิยมนั่นเองเพราะว่า99ปีแล้วภายใต้การปกครองของอังกฤษเป็นการระบบประชาธิปไตยประชาชนนี่ระบบนี่มันแตกต่างกันหลายเมื่อเป็นดังนั้นประชาชนอันฮ่องกงจึงมีความไว้เนื้อเชื่อใจกับการปกครองแต่ขณะกับอำนาจของจีนนั่นเองปัจจุบันเพราะว่ามันต่างระบบกันหลายมีความแตกต่างความเจริญกับก้าวหน้าก็ต่างกันหลายอยากให้ยานางวอนลิ้นคลิปอนาซายคลิปต่อไปให้ว่าภาพที่ว่าพวกเขาเว้าเนี่ยนำมาเว้าเนี่ยมันมีลักษณะมีแท้จริงบอกอันนี้ก็อยากให้การซีและเยื่องเกินให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจและกันจะขอสายเสื้อเสื้อนให้ท่านไมโครแพงเดียนออกคงคิดคงเห็นว่าตีราคาว่าลงเลือกมึงดูว่ามันออกมาในลักษณะใดเป็นอย่างประชาชนจนกระทั่งขึ้นต่อต้านกับระบบการปกครองของจีนนี่ระบบพวกนะระบบคอมมิวนิสต์นี่มันมีความมันมีเหตุผลเบื้องหน้าเบื้องหลังได้ไหนขอเชิญเอาแรงเปลี่ยนความคิดความเห็นกันขอเชิญเด้อได้ยินบอกท่านไมโก้ได้ยินอยู่อันนี้เขาคิดว่าแนวนั้นแหละแพงคือกี่คนอาซื้อเลยเลยของไอ้ต้องออกแล้วโอเคทานแมโก้เริ่มเด้อ เอาแล้ววะดิได้แล้วเข้ารถโอเคโอเคพากาเฮากะสิมาสนทนาลงเลิกเนาะเรื่องสภาพการฮ่องกงกาผู้ใดกะเบิ่งข่าวนํากันเบิดทุกคนล่ะว่าสภาพการฮ่องกงคือแนวใดคั่นจะเว้าแล้วอันนี้มันเรื่องแฮงล่ะกําลังขึ้นแฮงล่ะเหตุการณ์อันนี้มีการประท้วงอันเริ่มมานี่กะ2อาทิตย์กว่าแล้วเฮากะเบิ่งข่าวนํากันแปลว่า9อาทิตย์แล้ว9อาทิตย์แล้วสองเดือนกว่าแล้วนะสองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าแล้วอันนี้เราเห็นว่าโอ้มันสภาพการเข่งตึงหลายที่สุดบัดนี้เขาเบิ่งง่ายๆเนาะมันกับโบเมนยังมันกับระวังเรื่องสองระบอบนี่แหละว่าผู้ใดชี้อยู่ข้างใดบัดนี้ว่าเรื่องการประท้วงมันเป็นยังมีการประท้วงเนาะเพราะว่าคดีว่าละประชาชนฮ่องกงนะข้าเจ้ากับใหญ่เกิดมากับแผ่นดินประเทศข้าเจ้าเขาเจ้าเข้าใจดีว่าผ่านมาการดำรงชีวิตการสร้างทาพัฒนาฮ่องกงขึ้นอย่างไรเห็นโมทุกด้านไอ้บอกแล้ววันนี้หันบอกจีนก็อยู่ข้างหันบ่ได้ไกลกันแล้ววันนี้เขามาบอกว่า1ประเทศ2ระบบเป็นอย่างกันว่า1ประเทศ2ระบบเพราะว่าหลังจากอังกฤษได้มอบเซ็นสัญญาให้จีนแล้วจีนนี่สิมาเฮ็ดระบบเดียวกับบ่ได้เอาว่าเป็น2ระบบเพราะว่าให้อยากรักษาอันเก่าไว้คือเก่าเพื่อว่าอยากเอาใจประชาชนฮ่องกงหันไว้ก่อนแล้วหันบอกบัดนี้ต่อมาหันบอกแต่ว่าเรื่องด้านการเมืองนี่เพิ่นเปลี่ยนแล้วบัดนี้ฮ่องอันดาจีนและเข้ามาแทรกแซงเฮาเบิ่งอยู่ในอันดาสภาบ่หรือว่าเรื่องการปกครองต่างๆนี่แม่นจีนเบิดมีจำนวนหลายที่สุด
ที่มามากรรมอำนาจบริหารอยู่ในหันอันนี้นี่แม่นอันน่ะระบบของคอมมิวนิสต์ละเฮ็ดสีจิ้งผิงล่ะเป็นผู้วางแผนการให้เฮ็ดคันเป็นว่าเลือกตั้งบ่ผ่านมาผู้ใดก็เห็นนํากันก็แม่นว่าเฮ็ดซื่อๆหรือว่าบ่ได้ออกเสียงประชาธิปไตย 100% เองอันนี้ประชาชนฮ่องกงเขาเบิ่งเองเขาเข้าใจเองเขาจึงเฮ็ดเด้เขาจึงมีการประท้วงหลายคนก็เว้าได้เว้าให้ว่าโอ้ยพวกดุ้มน้อยอันเยาวชนนี่เขาบ่ฮู้หยังว่าซั่นบ่แม่นเขาบ่ฮู้เขาฮู้เขาเข้าใจดีที่สุดเพราะว่าบ้านของเขาเองเขาเห็นแล้วมันบ่ได้ไกลกันระหว่างฮ่องกงกับจีนบ่ได้ไกลกันเด้อันนี้แหละเขาเข้าใจดีแล้วเขาก็เคยประท้วงมานี่หลายปีมาแล้วมันมีการประท้วงน่ะต่อๆมาเพราะว่าเขาเห็นแล้วบอกว่าจีนนี่พยายามบีบแล้วก็เฮ็ดแนวใดสิให้ฮ่องกงนี่เปลี่ยนไปแล้วก็จะมาขึ้นกับบรรดาจีนคอมมิวนิสต์แล้วให้เป็นอันเดียวกันสิเป็นประเทศเดียวระบบเดียวแล้วอนาคตอันนี้เป็นเป้าหมายของคอมมิวนิสต์ของจีนคอมมิวนิสต์แผ่นใหญ่นี้จะเฮ็ดจังซั่นเห็นบ่เริ่มเฮ็ดมานี่เห็นบ่ประชาชนฮ่องกงเขาเจ้าฮู้เขาเจ้าตื่นตัวเขาเจ้าจะมีการต่อสู้เห็นบ่เขาเจ้ามีการต่อสู้เพื่อหยังเขาเจ้าอยากอยู่เป็นอิสรภาพคือเก่ามีสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยคือเก่าแบบอนาเสรีประชาธิปไตยแท้เขาเจ้ามักจังซั่นแล้วบัดนี้เห็นน่ะคือพวกดุ้มน้อยแหละเห็นบ่เขาเจ้าก็เฮียนฮู้หลายไปโรงเรียนเขาเจ้าก็ฮู้จักว่าอันใดเป็นอันใดอันนี้เด้บ่แม่นว่าพวกน้อยๆบ่ฮู้จักหยังเขาเจ้าฮู้เขาเจ้าเฮียนฮู้ดีแหละเขาเจ้าจึงควรเฮ็ดลาก็บ่ฮอดนี่ผู้ใดก็เห็นนํากันเบิดบอกว่าการอันนี้บ่สิ้นสุดบัดนี้จู่จีนือกันผ่านมาเห็นบ่ตั้งปี1989เกือบ30ปีแล้วเฮาก็เห็นประชาชนจีนประท้วงเวลานั้นเอารถชาผู้ตัวเหยียบกันนะมีคนที่ไปอยู่ต่อหน้ารถชาให้รถชาเหยียบเวลานั้นมันเสียหลายที่สุดการประท้วงของจีนเป็นประวัติศาสตร์จนพ่อฮอนจนพ่อฮอดมือนี่ก็ยังบ่มีอันลึกความมันอันนั้นเก็บกดอันนั้นของประชาชนจีนนะอันนี้ให้เฮาเห็นบอกว่าสีจิ้งผิงสิเฮ็ดคือเก่าบ่ก็สิแนวใดอันนี้ก็ต้องคิดคือกันเด้แต่ว่าเวลานั้นมัน30ปีละเดี๋ยวนี้มันยุคใหม่แล้วอันนี้มันต่างเด้อมีหลายคนที่ประจานว่าเอ้ยข้าพเจ้าฟังอยู่ว่ามันสิยากหยังจับอันแกนนําหรือผู้นําปราบบัดอันพวกอันประท้วงนั่นแล้วก็แล้วแล้วก็ขึ้นกับจีนโลดแม่นเจ้าเว้าหั่นเจ้าเว้าแม่นอยู่แต่ว่ามันบ่ง่ายคือเจ้าเว้าเด้เพราะว่าเดี๋ยวนี้นี่มันบ่คือแต่เก่าแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันเปิดกว้างเรื่องโซเชียลมีเดียล่ะมันสื่อสารมันไวบ่แม่นแต่30ปีแต่เขาอันจีนเฮ็ดพูดเวลานั้นไผบ่ฮู้เด้จีนก็อัดประตูบ่ให้ไผฮู้เห็นบ่บัดต่อมาเฮาจะบ่ฮู้ว่าเสียหลายตายหลายเด้ถ้ารัฐบาลปราบประชาชนประท้วงเด้เดี๋ยวนี้เห็นบ่เพิ่นน่ะแม่นอยู่เฮาไปเบิ่งนํากันว่าจีนเห็นบ่สีจิ้งผิงนี่ก็สั่งเอากําลังมาไว้อยู่หั่นแล้วเบิ่งหั่นว่าสิเฮ็ดคือเก่าบ่เร็วได้กันคันว่าเฮ็ดก็เฮ็ดเบิ่งแล้วบัดนี้หั่นแคดีลัมคือกันเราสิเอาประชาชนอันดาฮ่องกงบ่หรือว่าสิเอาประชาชนจีนหรือว่าสิเอาสีจิ้งผิงพูดแลนน้ําสีจิ้งผิงพูดไอ้บ่ให้ตัดคิดใจเองเด้มันให้แค่ว่าจังซั่นเดี๋ยวนี้นี่เขาสู้บ่ถอยแล้วเพราะว่าอันน่ะเวลานี่นะคันเขาจะถอยเขาจะเสียรถมีแต่ว่าสู้ตายลูกเดียวเห็นบ่แต่ว่าตามข้าพเจ้าฟังมื้อนี้คือสิมีการน่ะเจรจาเด้อันน่ะข้าพเจ้าฟังมื้อวานนี่อันน่ะข่าวของไทยมาเว้าว่าเดี๋ยวนี้หั่นเคลีลัมนี่อยากเสนอให้พวกประท้วงส่งผู้ต่างหน้ามาอยากมาเจรจาเด้แต่ว่าบ่ทันว่าแต่ว่าสิเจรจามื้อใดหรือว่าเวลาใดเห็นบ่อันนี้น่ะเฮาจังบ่คิดบอกว่าอีหยังก็อย่าเบิดมันบ่สู่ท่อประชาชนพื้นฐานที่เขาเจ้าเป็นประเทศของเขาเจ้าเองเขาเจ้าเข้าใจดีที่สุดอันนี้นี่มันกําลังที่อันน่ะพวกที่ว่าประท้วงมันหลายคนผู้บ่เฮ็ดผู้บ่เฮ็ดก็มีหน่อยเดียวที่เขาเจ้าบ่ลําไรละหรือว่าผู้เฒ่าบ่หรือว่าผู้บ่สนจังเบิดหั่นก็มีแต่มันน้อยแต่ว่าจํานวนหลายมันเฮ็ดเห็นบ่มันบ่อยากขึ้นไปกับจีนมันอยากเป็นเอกราชของเขาเจ้าอันนี้เป็นสิทธิ์ของเขาเจ้าเด้หลายคนนี่ประณามว่าพวกนี้นี่ก่อความวุ่นวายบ่หรือว่าหั่นทำความต้านความเจริญของชาติการพัฒนาของฮ่องกงมันบ่แม่นอันนี้เขาเจ้าบ่มีทางเลือกแล้วต้องเฮ็ดอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มันเป็นโชคมันเป็นเรื่องอนาคตยาวนานอนาคตยาวนานให้ลูกให้หลานของประชาชนฮ่องกงข้าพเจ้าฟังอันน่ะของมันมีในครูขึ้นบ่ตอนนึงในครูของอันน่ะพวกในครูอาจารย์นี่อยู่อันน่ะ
ยวนน่ะฮ่องกงนั่นแหละประมาณ 2,000 กว่าเขาเจ้าออกมาเห็นแล้วเขาเจ้าว่าเด้เขาเจ้าแบบว่าแบบอนาคตอันยาวนานของลูกของหลานของประชาชนฮ่องกงอันนั้นเป็นทางสั้นเพราะว่าเขาเจ้าไปเห็นแล้วพวกได้อันไปอันต่อต้านหรือว่าจากอันของกันซีจิ้งผิงกันของกันระบบคอมมิวนิสต์ถึงเขาจับเห็นบ่ย่านเขาจับกระตูนมาฮ่องกงบอกหลายๆข่าวมาฮ่องกงบอกหลายเพราะฉะนั้นล่ะเห็นนั่นน่ะพวกที่ต่อต้านเนี่ยมาอยู่ฮ่องกงหลายแล้วจึงมีเห็นบ่ทั้งอันน่ะพรรครัฐอันน่ะของฮ่องกงนี่เว้ากับสีจิ้งผิงจึงมีเฮ็ดกฎหมายอันนี้ขึ้นมาเพื่ออยากว่าเฮ็ดกฎหมายส่งผู้ให้คําแดงวันนี้เขาจะส่งผู้ให้คําแดงพวกที่ตูนว่าพุ่นเอาไปส่งคือบ่ห่วยมันก็เมี้ยนเบิดแล้วมันก็แบบเดียวกับสมบัติสมพรแล้วหายสาบสูญแล้วอันนั้นประชาชนฮ่องกงเขาเข้าใจดีเขาฮู้แน่ว่าแม่นว่าคนบ่ฮู้จักไปน้ำเขาเจ้าว่าเขาเจ้าบ่ท่วงว่าเขาเจ้าเฮ็ดผิดว่าเขาเจ้าวุ่นวายเฮ็ดอันน่ะสร้างความป่วนๆสร้างความเสียหายมันบ่แม่นให้เขาคิดใจเขาหลักเลิกอันนี้มันเรื่องการเมืองเพื่ออนาคตของเขาเจ้าเองอันนี้ให้ใครคิดว่าจังซั่นให้เข้าใจแจ้งเด้เอาอันน่ะว่าฮอดนี่ท่านวันลังสืบพอบ่เพิ่นขอขอบใจน้ำทานไมโครแพงดีท่านผู้ชมทั้งบ้านที่เคารพท่านกำลังชมขณะนี้เป็นรายการวิจารณ์ข่าวเกี่ยวกับการเดือดประท้วงของประชาชนชาวฮ่องกงซึ่งได้ดำเนินมาได้9อาทิตย์แล้วเนื่องจากว่ามีการประท้วงการเสนอเปลี่ยนทางกฎหมายเปลี่ยนกฎหมายใหม่เสนอกฎหมายใหม่เพื่อส่งผู้ร้ายข้ามแดนกับผู้ร้ายก็ข้ามแดนกับหมายว่าออกจากที่องค์ฮ่องกงส่งขึ้นในจีนผู้ร้ายดังที่พวกคาร์ติวัลกันจะขอให้อันนั้นเล่าประวัติความเป็นมาเหตุผลต่างๆให้ท่านผู้ชมทั้งบ้านให้รู้จักและเข้าใจเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเพื่อเป็นพี่เฮงตั้งแต่ว่าเรื่องต้นต่อของมันจะสืบเรื่องที่ว่าจีนเพี้ยนดินใหญ่นี่นะอาจจะจีนคอมมิวนิสต์นี่อยากจะเข้ามาควบคุมฮ่องกงนี่เป็นเพื่อติดตามผู้ไล่ผู้ไล่ที่เพิ่นเว้าในกรณีนี้เป็นผู้ไล่เป็นพวกนักต่อต้านบ่อยากให้มีประชาธิปไตยอยากต่อต้านอยากให้มีประชาธิปไตยที่เกิดขึ้นในพื้นแผ่นดินใหญ่ของจีนทางการจีนถือว่าพวกดังกล่าวนี่เป็นพวกที่สร้างความบ่ดีพวกผู้สงบประเทศชาติจึงได้ทําการติดตามแล้วก็อยากลงมือจับกุมการจับกุมในพวกดังกล่าวนี่ก็เล่นลอดออกมาลี่อยู่ฮ่องกงนี่หลายแล้วอีกอันนึงอีกสิ่งสําคัญที่สุดเรื่องความซัวห้ายต่างๆขาดตกบกพร่องต่างๆของผู้นําจีนคอมมิวนิสต์ปัจจุบันนี้เริ่มจะชี้เช่นพิงคณะผู้นําพรรคของบางคนสําคัญปรากฏว่าปัจจุบันนี้กลายมาเป็นอันห้องว่าอันเจ้าอันมหากษัตริย์ใหญ่แล้วเดี๋ยวนี้แปลว่ากับอํานาจผู้เดียวแล้วแต่ละคนนั้นมีประวัติบุรีทั้งสิ้นและก็มีนักเขียนท่านไมโคท่านผู้ชมทั้งบ้านได้เขียนประวัติบุรีของพวกนี้แล้วมาพิมพ์เผยแพร่อยู่ฮ่องกงพี่นะส่งออกเข้าไปในเมืองจีนแพร่กระจายไปเมื่อปึ้มดังกล่าวนี่ตกไปถึงกับมือของเจ้าหน้าที่ของจีนจึงถือว่าปึ้มดังกล่าวนี่เป็นปึ้มที่ว่าจะพยายามทำลายความมั่นคงของจีนแล้วเพิ่นจะไปนำจับพวกนี้การนำจับพวกนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ยังจับบ่ได้ถือว่ากฎหมายของจีนว่า1ประเทศ2ระบบการปกครองและก็มีสัญญาเทอริตี้ส่งผู้ร้ายข้ามแดนจีนจึงพยายามจะให้ฮ่องกงเนี่ยเฮ็ดกฎหมายนี้ขึ้นแล้วก็จับส่งพวกนักต่อต้านเนี่ยกลับคืนอันนี้ก็เป็นเรื่องการเลือกกันหนึ่งท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพการเดินขบวนต้านจีนแผ่นดินใหญ่ตกเข้ามาอยู่ในอาทิตย์ที่9แล้วดังที่ได้เห็นในภาพที่ท่านได้ชมในจอในปัจจุบันนี้ประชาชนชาวฮ่องกงเป็นจำนวนแสนๆคนนี่บางเทื่อเป็นล้านกว่าคนเป็นล้านๆกว่าคนได้ลงถนนแสดงความบ่พอใจต่อต้านเริ่มต้นทวิตเป็นคัดค้านการผ่านกฎหมายดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมานี่และสิ่งจะส่งคนห้ายข้ามแดนจากฮ่องกงกลับคืนสู่ประเทศจีนก็คือกันครับเอาไปสัมมนาคือกันครับปัญหาเรื่องการพื้นที่กันยื้อสปปลาวปัจจุบันนี้แล้วอยากบังคับหายทราบศูนย์ก็มีบักหลายๆเดี๋ยวนี้นะอยู่ในฮ่องกงทั้งการจีนมันมาจับเอาเองเลยการเดินขบวนข้างล่าสุดนี่แม้มีการสนับสนุนและเห็นพร้อมจากประชาชนชาวฮ่องกงส่วนใหญ่ทุกระดับสั้นทุกระดับขั้นพวกคนส่วนใหญ่ในฮ่องกงนี่ได้เห็นความพยายามอย่างชัดแจ้งของจีนแล้วปรากฏการของทางการคอมมิวนิสต์ของจีนของปักกิ่งที่พยายามที่จะเข้ายึดเอาฮ่องกงนั้นให้เข้าอยู่ในอำนาจของตัวเองนั้นก่อนปี2047ตามข้อตกลงการส่งคืนของอังกฤษกับจีนได้เซ็นกันนั้นเพิ่นบ่ปฏิบัติสั้นเพิ่นว่ายังโดนเพิ่นว่ามันโดนโทษเป็นปีที่จีนนี่ได้ตกลงกับอังกฤษครอบครองแล้วก็จะมีอำนาจหั่นล่ะว่าจะยึดเอาหั่นล่ะฮ่องกงแต่ที่จริงแล้วฮ่องกงน่ะต
เป็นเมืองขึ้นกับว่าได้ภายใต้อังกฤษการปกครองอังกฤษ99ปีและก็ส่งคืนในจีนกับภายใต้กันขอตกลง1ประเทศและก็2ระบบการปกครอง1ประเทศ2ระบบการปกครองคือจีนแผ่นดินใหญ่กับเป็นคอมมิวนิสต์ของเพิ่นนั่นแหละแต่ฮ่องกงนั้นก็ใช้ระบบประชาธิปไตยกับนายทุนก็ค้าขายแบบอย่างเช่นเจ้าเฮ็ดมาน่ะแต่จีนแผ่นดินใหญ่บ่อยากเฮ็ดจังซั่นอยากเดียวก็ว่าซั่นจีนจะเข้าควบคุมนี่ก็ให้มันไวที่สุดเท่าที่จะไวได้เพราะคนย่านหลายเดี๋ยวนี้ทั้งจีนย่านหนึ่งพอประชาชนฮ่องกงรู้จักและเป็นเศรษฐีแล้วทั้งในจีนนั่นเองตามข่าวข้าพเจ้าอ่านอยู่ใน Intelligent Analysis บอกว่าคนจีนนี่เป็นคนมหาเศรษฐีหลายที่สุดในจีนแผ่นดินใหญ่แต่ชีจิ้นผิงนี่พยายามกำอำนาจมาใส่ตัวเองแล้วอาจจะยึดหรือว่าเงินเหลือต่างๆที่อยู่ในธนาคารของจีนแผ่นดินใหญ่อ่ะเมื่อไปนั่งแล้วจะมีการติดต่อกันระหว่างจีนทั้งแผ่นดินใหญ่และจีนฮ่องกงให้มีการประท้วงอันใดอันหนึ่งขึ้นเพราะว่าสภาพการของซีจิ้นผิงปัจจุบันนี้กับอยู่ในสภาพการที่ว่าแน่นอนและกระถาบอนแล้วแต่เปลี่ยนเป็นเพียงแต่เผด็จการเฮาฮู้แล้วล่ะระบบการปกครองอำนาจและเผด็จการของจีนนี่ถ้าเข้ามาในฮ่องกงนะเขาจะบอกผู้จักแล้วมันจะตกเป็นการบริหารแต่ว่าแบบยึดและบ่ฟังเสียงของประชาชนดังในปัจจุบันนี้การป้าปามประชาชนนี่ประชาชนได้เครียดแค้นเครียดแค้งหลายเด้อกำลังเจ้าตำรวจที่ป้าปามคณะพวกกระเดินขบวนนั้นมีการละลงตีราคาแล้วว่ามันเกินขอบเขตแล้วได้ยิงอันน่ะลูกระเบิดควนได้ยิงปืนลูกเกี้ยบ่ใส่อันปูนน่ะเดินขบวนนั้นแล้วก็มีการทุบตีอันนี้ได้เกิดขึ้นแล้วก็นี้ได้ดังที่ในฮู้ได้เฮาเห็นในปัจจุบันนี้ล่ะภายใต้การปกครองของอังกฤษถึงประชาชนชาวฮ่องกงได้มีสิทธิส่วนตัวในทางประชาธิปไตยมีความก้าวหน้าลื่นเกินประชาชนคนจีนแผ่นดินใหญ่นี่มีความแตกต่างที่สุดเป็นสองสังคมที่มีความแตกต่างกันหลายการเจริญก้าวหน้าของประชาชนฮ่องกงหลายขั้นหลายตอนเกินกว่าประชาชนจีนแผ่นดินใหญ่เขาเจ้าอยู่อย่างมีอิสรภาพกงกันข้ามประชาชนในจีนแผ่นดินใหญ่มีแต่ความทุกข์ความยากขาดการสิทธิมนุษยชาติต่างๆแตกต่างกันขาดอิสรภาพนี่แหละคือปัญหาต้นต่อของประชาชนชาวฮ่องกงบ่พร้อมแล้วก็บ่เห็นดีแล้วก็บ่เชื่อใจแล้วก็บ่มีศรัทธาในคณะบริหารของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนั่นก็มันเริ่มต้นกันมันซีเจินผิงพุ่นออกมาเขาเจ้าฮู้แน่นอนว่าถ้ามีการจีนเข้ามาควบคุมได้ 100% เมื่อใดแน่นอนอนาคตอิสรภาพต่างๆของคนจีนอยู่ในฮ่องกงจะหมดไปอ่ะท่านไปโกขอให้ท่านต่อประเด็นน่ะเอาจากสื่อต่ออดีตอันนี้ล่ะเฮาก็มาเห็นนํากันจะแจ้งว่ามันสู้กันสู้ดันกันระหว่าง2ระบอบนี่ล่ะนี่ล่ะมันนี่คันเฮามาเบิ่งเฮามาเปรียบเทียบกันเนาะว่า2ระบอบอันนี้มันแตกต่างแนวใดอันนี้เว้าขึ้นมาซะเขาว่าเรื่องสภาพการบ้านเฮาซะสปป.ลาวซะนี่ข้ามาเจ้าเว้าขึ้นหน่อยนึงก่อนเกต15และหลังจากเกต15วันนี้คันแม่นว่าก่อนเกต15พุ่นเฮาก็เป็นนั่นน่ะเสรีประชาธิปไตยดำเนินนั่นมาใครแม่นผู้ใดผู้เฒ่าผู้แก่หรือว่าพ่อแม่เฮาน่ะเพิ่นก็เข้าใจอยู่ในระบอบเก่าพุ่นหลังจากเกต15มานี่เห็นบ่มันเป็นจังได๋เพิ่นก็เข้าใจไปถามโลดผู้ที่ว่าผู้เฒ่าผู้โอหรือพ่อเป็นพ่อเป็นแม่ฮ้อนเพิ่นอยู่ในละ2ระบอบนี่นะเพิ่นเว้าจักแจ้งใต้โต๊ะโลดว่า2ระบอบนี้มันต่างกันแต่ใดอันนี้มันข้าพเจ้าบ่แม่นมันย่องระบอบอันน่ะแต่ข้าวแต่ก่อนดอกบัดนี้มาเว้าเรื่องผู้ที่เกิดใหญ่เกิดหลังจากเกต15นี่หรือว่าไว้หลังจากอันน่ะเกต15มาเจ้าก็ยังเป็นเฮาก็ยังเป็นเด็กๆน้อยๆหั่นน่ะแม่นแล้วมันอยู่คันมันละมาฮอดเดี๋ยวนี้ส่วนหลายมันพวกข้าพเจ้าเบิ่งนี่พวกที่โจมตีหรือเอาเว้าให้แนวทางบ่ดีแม่นพวกที่เกิดใหญ่ๆรุ่นหลังจากเกต15เด้ว่าจังซั่นแม่นพวกเจ้าเห็นแต่ข้างเดียวพวกเจ้าเว้าอันนี้ของก็บ่ติและอีกอย่างนึงกับพรรครัฐก็สอนบูมแนวคิดเรื่องสติปัญญาเรื่องการศึกษามันสำคัญเรื่องการศึกษาบ่พวกเจ้าได้ทำเฮียนมาแต่อนุบาลเรื่องอันประถมมัธยมพุ่นมีแต่สอนเรื่องการต่อสู้เครียดแค้นให้ศัตรูอันเดียวตลอดมาแล้วก็พวกเจ้าก็เครียดแค้นหรือว่าสั่งพวกลาวดอกอันนี้เป็นอย่างเป็นพรรครัฐเด้เสี่ยมสอนเลยละการศึกษาสอนให้ประชาชนลาวเห็นนํานั้นจะขอว่าจังซั่นเด้
อันนี้มันมีอันผิดอยู่หั่นแหละแต่ข้าระบอบเก่าข้าพเจ้าเคยเฮียดอยู่ว่า2ระบอบว่าง่ายๆซะระบอบเก่าก่อน95นี่เขาเจ้าบ่ได้สอนแค่ๆเขาเจ้ามีจะสอนพุ่นขัดแต่ประถมพุ่นมาสอนแนวใดเพื่ออยากให้เจ้าเป็นพลเมืองดีของชาติสอนเรื่องมิตรมันมีสุภาษิตธรรมปจริยานาทีพลเมืองดีของชาติเขาสอนกันเฮียนมันต่อคน1ปอ2ปอ4ปอ5อันนี้เป็นการศึกษาของเราแต่ก่อนเด้บ่มีจักเทื่อสิมาสอนเฮ็ดแค่นี่สู่ราคากันฟันกันแนวใดหรือว่าสิมาตีกันทั้งซี่อันนี้นี่หลังจาก75พุ่นปล่อยแล้วภาครัฐจึงมาเปลี่ยนการศึกษาใหม่สอนให้เฮ็ดแค่ให้คนลาวเฮาสังกันเด้อันนี้ข้าพเจ้าว่าความจริงคิดเบิ่งว่ามันมีความจริงบ่อันนี้เฮ็ดเฮาเครียดแค้นกันระหว่างนอกกับลาวในกับลาวนอกอันนี้เฮาก็ลาวอันเดียวกันนั่นแหละคือกันเบิดคือเก่าข้าพเจ้านี่อยู่2ระบบแล้วข้าพเจ้าเข้าใจดีอันนี้ฝากหาผู้ที่ว่ามักเสียดสีหรือเว้าต่อต้านให้พวกเขานี่คิดดีๆลาวเฮ็ดอันนี้บ่มีเฮ็ดเพื่อส่วนตัวของพวกข้าพเจ้าเองเฮ็ดเพื่อประชาชนลาวเฮาฮู้จักประชาชนลาวบ่มีสิทธิ์สิมาเว้ามาว่าแบบนี้เพราะว่าหยังระบอบพวกเจ้าเป็นนั่นระบอบเผด็จการคอมมิวนิสต์อันนี้ล่ะเฮามาเว้าอันนี้ล่ะคือจีนคือกันแหละมันระบบอาจจะคอมมิวนิสต์แบบจีนเขาบ่มักประชาชนนั่นฮ่องกงเขาบ่อยากไปพุ่นเพราะว่าคนต้นมาจากจีนมาฮ่องกงมักได้หลายเขาก็ฮู้ต่างๆเรื่องราวมันเป็นจังได๋อันนี้เรื่องจริงเด้อเพราะฉะนั้นล่ะมันจึงมีการต่อสู้ดันกันล่ะก็เบิ่งไปว่ามันสิเป็นจังได๋หลายคนล่ะประณามพวกที่ว่ามาประท้วงมาเฮ็ดแม่นแท้นั่งเถื่อพวกประท้วงมันก็เฮ็ดแนวเกินขอบเขตไปแนวทางเสียหายอันใดอันนึงก็แม่นแท้แต่ว่าเนื้อในแท้ๆนี่แม่นเขาเจ้าบ่ฮับบ่ได้เรื่องนั้นน่ะลัทธิคอมมิวนิสต์เผด็จการแบบจีนเขาเจ้าบ่เฮ็ดเขาเจ้าบ่ไปแล้วเขาเจ้าอยากอยู่มีอิสรภาพประชาธิปไตยของคนฮ่องกงเองอันนี้คือกันประชาชนลาวเฮาก็เบิ่งคือกันเฮาเปรียบเทียบคือกันอันนี้อยากให้เข้าใจว่าจังซั่นล่ะอาจเป็นหยังบ่แม่นพวกเจ้ามาอยู่เสรีประชาธิปไตยแล้วย่องแต่ข้างนี่บอกมันบ่แม่นเฮาย่องพวกท่านก็เข้าใจมีมันสมองสติปัญญาเบิ่งคือกันแล้วการไปกันมาระหว่างลาวบ่คืออเมริกาบ่หรือทั่วโลกใครก็ได้ไปหาญาติพี่ญาติน้องเบิดนี่น่ะระหว่างการปกครองอันน่ะเสรีประชาธิปไตยกับสังคมยุคคอมมิวนิสต์เผด็จการพวกเจ้าเป็นแนวใดอันนี้บ่ความจริงเด้หาเฮาก็ศึกษาคือกันเบิ่งคือกันบ่แม่นว่าพวกเฮาย่องแต่ข้างเดียวอันใดที่ว่าที่มันอันน่ะที่มันเพื่อความก้าวหน้าของอันน่ะประชาชนเพื่ออยากให้อันน่ะอันน่ะเฮานี่อยู่ดีกินดีมีความเจริญก้าวหน้ามีอิสรภาพเฮาเอานั้นอันนี้ล่ะเฮาจึงมาเว้ามาว่าอันนั้นเนี่ยประชาชนฮ่องกงเขาก็ต่อสู้อันเดียวนี่ล่ะเป้าหมายอันเดียวกันเบิดที่พวกเขามาเว้ามาว่าอยู่นี่เป็นเป้าหมายอันเดียวกันล่ะมีหยังก็ย่าล่ะเฮาก็เบิ่งไปว่ามันสิเป็นในรูปใดแต่ว่าหยังก็ย่าล่ะพวกเขานี่แหละแม่นเห็นดีเข้าข้างพวกสำนุมประชาชนฮ่องกงที่ต่อสู้เขาจะต่อสู้เพื่อความยุติธรรมเพื่อเอกราชและเสรีภาพและประชาธิปไตยของเขาเจ้าเองอันนั้นจริงที่เขาเจ้าต้องการได้อันนี้แหละเอาท่านมาลังสื่อต่อเจ้าขอบใจน้ำท่านไมโครเพลงดีพุ่นยกอันน่ะคำเห็นขึ้นมาได้ว่าถูกต้องแล้วถึงในลักษณะเป็นมูลมีมูลความจริงพวกเขานี่นะบริเวณเจตนาที่ไปว่าหรือว่าเขาเข้าข้างจะฝ่ายประชาธิปไตยแล้วไปว่าย่องจะประชาธิปไตยการพวกเขาย่องมันย่องคุ้มงามคุ้มดีคุ้มดีเด็กที่มีให้แก่มีมนุษยธรรมมีความเป็นธรรมเบิ่งแยงประชาชนตัวเองอันคำว่าที่ว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยข้าพเจ้าจะขออ่านอธิบายว่าประชาธิปไตยแท้ๆมันเนี่ยระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่แพร่ขยายหลายที่สุดในโลกปัจจุบันเนี่ยท่านผู้ชมทางบ้านระบอบประชาธิปไตยเด้อวันนี้ว่าถามว่าระบอบสังคมนิยมอ่ะนะมีหลายจักรประเทศในโลกนี้พวกท่านจะต้องตั้งคำถามตั้งสติตัวดีๆว่ามันเป็นยังไงระบอบประชาธิปไตยเป็นระบอบที่แพร่ขยายหลายที่สุดในโลกในปัจจุบันเป็นอย่างจะขอแพร่ขยายหลายที่สุดกระดังที่พวกเขาว่าเสนอนี่แหละเป็นท่านไม่โกงเสนอนี่แล้วบนพวกเขาปักปั่นกับพวกท่านนั่นระบอบประชาธิปไตยมันเป็นระบอบดีเป็นระบอบที่ว่ามีความยุติธรรมมีความเป็นธรรมเบิ่งแยงประชาชนแม้นกระทั่งที่ประเทศที่ถูกปกครองโดยพรรคคอมมิวนิสต์นะก็อ้างตัวเองว่าเป็นรัฐบาลระบอบประชาธิปไตยและยังแถมท้ายว่าเป็นประชาธิปไตยประชาชนอีกท่านไม่โกหกท่านผู้ชมทางบ้านสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวคนเขียนไว้ก็สันติภาพเอกราชประชาธิปไตยข้าพเจ้าเขียนเจ้าฟ้าไว้แล้วเอกภาพ
มัฒนาถาวรเขาว่าประชาธิปไตยนี่แหละเพิ่นก็ยังว่ายังถิ่มบ่ได้แต่ว่าประชาธิปไตยของเพิ่นเป็นประชาธิปไตยจอมปลอมประชาธิปไตยขี้ตั๋วอยากให้เพิ่นเข้าใจตัวนั้นดังในกรณีการปกครองหุ้นของเวียดนามอยู่ในลาวปัจจุบันนี้ให้บอกเพิ่นเว้าถือได้อยู่ใดนี่ก่อนข้าพเจ้าอ่านคําว่าประชาธิปไตยนั้นมีความหมายจะแจ้งในตัวของมันเองอยู่แล้วท่านผู้ชมคืออำนาจการปกครองที่มาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนมี3ตัวเท่านั้นการปกครองมาจากประชาชนก็หมายว่าอำนาจการปกครองกงจักรลักแลต่างๆต้องมาจากประชาชนบ่แม่นว่าต้องเป็นสมาชิกพรรคอันนั้นประชาชนปฏิบัติแล้วจึงค่อยได้มีสิทธิ์และมีโอกาสได้เข้ามาร่วมบริหารประเทศบ่แม่นดังปัจจุบันนี้เด้มันบ่แม่นอันนั้นมันบ่แม่นประชาธิปไตยมันต้องมาจากประชาชนโดยประชาชนและเพื่อประชาชนนี่อยากให้เข้าใจข้าพเจ้าอยากยกอีกแจ้งเพิ่มเติมอีกนะท่านผู้ชมทางบ้านของพวกเขาระบบประชาธิปไตยนี่มีแนวดีแนวแรงเบิ่งอยู่ในโลกนี่บอกง่ายๆว่าสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้นี่อยู่ซ้ายแดนทั้งภาคใต้เห็นได้หัวตันไว้บ่เพิ่นว่าบ่อยากให้ประชาชนลักหนีออกนอกประเทศเด้มันตันไว้บ่อยากให้ประเทศประชาชนประเทศอื่นเข้ามาในดินอเมริกาเพราะมันแสวงหาความสมบูรณ์ความอยู่ดีมีแห่งความเจริญเด้แม่นบ่ท่านไมโครแพงดีจุดเป็นปัญหาเด้ท่านผู้ชมทางบ้านอันนี้แหละเป็นระบอบประชาธิปไตยแท้นะที่เพิ่นเฮ็ดประชาชนทุกทั่วทั้งโลกเนี่ยยุทธศาสตร์อเมริกาเนี่ยหลายประเทศเห็นบ่เดินขบวนสิเข้ามาอเมริกานี่เด้จะเข้ามาอยู่จะเข้ามาใช้ชีวิตเด็กเข้ามาอันเพิ่งอันน่ะสิว่าความอยู่ดีอันความเจริญก้าวหน้าการเบิ่งแง้ด้านสังคมต่างๆการศึกษาบึดซึ้งซึ้งทุกอย่างล่ะเดี๋ยวนี้นี่ใครเจ้ายังเข้ามาดิยังมาเฮ็ดเวียกเฮ็ดการเบิ่งดูซอยเห็นบ่เรื่องเศรษฐกิจเรื่องการปลูกฝังเนี่ยต่างๆมันพวกคนจํานวนนี้กันว่าซอยเหมือนเดียวกันกับอยู่ในสปปลาวปัจจุบันประชาชนลาวหนีออกจากเมืองลาวเมืองลาวมีการปกครองแม่นระบอบคอมมิวนิสต์เผด็จการพรรคเดียวพรรคทูนเพิ่นนั้น44ปีแล้วแม่นบ่ท่านไมโกท่านผู้ชมท่านเอามีหยังประเทศเด้อเดี๋ยวนี้นี่ประชาชนฮ่องกงหั่นน่ะฮู้ข่าวว่าจีนนั่นสิเข้ามายึดแล้วพากันขี่หือบินเข้าหนีไปแล้วหนีไปไต้หวันเด้บัดนี้หั่นเท่าจีนแผ่นดินใหญ่หั่นก็โอหังอีกแล้วไปเว้าให้จีนไต้หวันอีกทั้งที่เป็นจีนไต้หวันว่าจีนไต้หวันแทรกแซงกิจการภายในของเพิ่นจะเพิ่นว่าว่าอันนั้นเป็นอันซั่นล่ะอย่าขอแล้วก็อย่าขอยุดตัวนี้ซะก่อนรายการไมโครบ่าวก่อนออกพบเรื่องต่อไปเพราะว่ามันก็มีหลายประเด็นลงลึกเกี่ยวกับเรื่องโกงประชาชนนี่ว่าการอันความปลอดภัยของพระเจ้าแดและเดี๋ยวนี้การกระบวนการเอากำลังทหารมาตั้งไว้ให้แดมาคุมครูเนี่ยให้เพิ่นเฮ็ดเบิ่งเพิ่นสิคือกันกับปีเพิ่นเฮ็ดปาปามนักศึกษาหนุ่มน้อยอยู่เทียนอันเมินสแควร์บ่เป็นแสนๆคนตายเดี๋ยวนี้นี่เลือดต่างๆที่ในกำมือของเพิ่นน่ะก่อนที่ยังล่างบ่เบิดได้เดี๋ยวนี้ได้ยังล่างอยู่บ่ได้ยังโลกยังปัดน้ําอยู่ได้หลังจากกรณีเทียนมันสแกนตัวไปแล้วยังมีปัญหาอื่นๆแตกออกมาอีกเป็นหลายสิบเรื่องเดี๋ยวนี้ท่าทายความมั่นคงของจีนนั่นเองอยู่อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านรู้จักแล้วก็เข้าใจขอเชิญท่านไมโครเพิ่มต่อจะสืบต่อเนาะเจ้าอันนี้เฮามาเว้าอันนั้นอันนี้สักปีพันเก้าร้อยน่ะ91เนาะเวลาก่อน91นี่จีนสิส่งอันน่ะขอฮ่องกงนี่ขึ้นให้จีนเฮาก็เห็นแล้วพวกเศรษฐีพวกมีเงินน่ะมันหนีแล้วมันเริ่มอพยพออกจากฮ่องกงไปบนใหม่ไปทํามาหากินบนใหม่สิไปประเทศแคนาดาบ่ออสเตรเลียบ่ฝรั่งหรืออเมริกาเวลานั้นอเมริกาบ่ฮับเถื่อต่อมาเขาเจ้าไปอยู่ฮ่องกงแล้วก็เข้ามาอเมริกาคือข้าพเจ้าเคยเว้าทีนึงล่ะคาสิโนต่างๆนี่นะแม่นจีนมาจากฮ่องกงหมดอยู่นี่อยู่แคลิฟอร์เนียนี่ตามข้าพเจ้าฮู้เด้เห็นบ่ละกะรัฐบาลอเมริกากับสลัดให้ข้าพเจ้าเฮ็ดเขาจะเอาเงินมาเฮ็ดเงินของเอามาลงทุนให้เฮ็ดแล้วก็ข้าพเจ้ากับภายใต้กฎหมายของอเมริกาเด้บ่มันเฮ็ดแบบสปป.ลาวเด้ปล่อยให้สปป.ลาวแม่นสัมปทานอันนี้เขาเจ้าบ่เฮ็ดเด้เจ้าจะเฮ็ดคาสิโนเฮ็ดหยังก็เฮ็ดค่อยปล่อยจะเฮ็ดแต่ว่าภายใต้อันน่ะการระเบียบกฎหมายของอเมริกาเด้เ
แล้วก็เสียแท็กเสียภาษีให้อเมริกาถูกต้องเฮ็ดคือกันหมดแบบมาตรฐานบ่เอาเปรียบเอารัดกันอันนี้เฮาก็เห็นคือกันบัดนี้เดี๋ยวนี้เฮามาเบิ่งอีกในยุคนี้กันคนก็เริ่มไผก็ฮู้กันล่ะอยู่วันน่ะฮ่องกงเริ่มหนีเข้าไปไต้หวันก่อนเข้าไปลี้ภัยบ่หรือว่าเข้าไปอยู่หรือต่อไปประเทศอื่นคือกันล่ะคันน่ะมันมีเป็นแบบนี้เขาก็หนีคือกันคนมันก็บ่อยากอนาผู้มันบ่มักก็มีความวุ่นวายมันจะประหยัดมักสงบสุขมันก็ไปเฮาก็ตีเขาบ่ได้แต่อันนี้เฮาเบิ่งว่าเป็นหยังเขาจะคนหนีอันนี้เขาบ่เชื่อมั่นในการพัฒนาระบบของเจ้าระบบของคอมมิวนิสต์เขาฮู้ว่ามันมีขอบเขตมันมีจำกัดมันบ่ไปเขาฮู้ตัวอย่างคือจีนก็เฮ็ดมาดูแล้วเขาเห็นเขาใจดีคนเฮาอีกเพราะว่าเขาอยู่ใกล้เขาไปเขามานี่เขาเห็นดีอันนี้อยากให้พ่อแม่ประชาชนลาวเขาเนี่ยเขาขึ้นกระคักอยากให้ว่าอย่างสั้นแล้ววันนี้ข้าพเจ้าขอว่าอันนึงว่าเรื่องประชาธิปไตยเนี่ยมีคนว่าโอ้ยกูอันน่ะเกิดเมื่อใดเมื่อนี่กูเห็นแต่สู้ว่าเรื่องประชาธิปไตยข้าพเจ้าได้ฟังท่านนะอยู่ประเทศประชาธิปไตยเป็นยักษ์ไปดาประชาธิปไตยอันนี้ข้าพเจ้าขอว่าเด้อท่านอยู่ประเทศประชาธิปไตยสหรัฐอเมริกาเป็นยักษ์ไปดาประชาธิปไตยคันข้าเจ้าบ่มักประชาธิปไตยประหาประชาธิปไตยอยู่สปปลาวพุ่นหรือเกาหลีเหนือข้าพเจ้าขอว่าอันนี้คนบ่เข้าใจแล้วพวกเขาเฮ็ดอันนี้เฮ็ดเพื่อประชาชนเด้บ่แม่นว่าเฮ็ดเอาตัวเองเด้เฮ็ดเพื่อประชาชนลาวเด้แล้วท่านก็ฮู้อยู่ว่าประชาชนลาวอยู่ไปแบบใดพวกเว้าจังซั่นพวกผู้เว้าจังซี่นี่แม่นบ่เข้าใจประชาธิปไตยของอเมริกาแนวใดใหญ่เขาว่าจังซั่นให้คือกันมีผู้เว้าแนวบ่นั้นเจ้าอยู่ประเทศประชาธิปไตยแล้วเจ้าบ่เว้าจังซี่แปลว่าเจ้าบ่เข้าใจประชาธิปไตยเจ้าไปด่าอเมริกาทั้งอ้อมล่ะคัทสิว่าบ่อเมริกานี่เป็นประเทศอังกฤษเว้าเรื่องอันน่ะประชาธิปไตยให้เบิ่งนํากันพวกเขาก็ใหญ่ละระดับนี้ละคนเข้าใจแล้วคันเข้าใจแล้วบ่ต้องสิมาเว้าให้กันนั่นอีกอันนี้ข้าพเจ้าเห็นมีคนเว้ากกาอีหยังกะยาเนาะเฮากะเบิ่งไปนํากันว่าแนวใดบัดนี้กลับมาหาเรื่องอันน่ะฮ่องกงนี่ล่ะบัดนี้เรื่องมันก็สิบ่สิ้นสุดกะข้าพเจ้าเบิ่งอันน่ะข่าวเมื่อวานนี้ดอกข่าวไทยก็เว้าเดี๋ยวนี้นี่เขาไปกวดเบิ่งเงินนี่เงินอยู่ฮ่องกงนี่คนเอาเงินทรานสเฟอร์ออกไปละออกต่างประเทศเงินอยู่ฮ่องกงนี่เกือบว่าธนาคารอยู่ฮ่องกงนี่เงินเกือบว่าหน่วยที่สุดแล้วพอว่าพวกเศรษฐีนี่มันเอาเงินหนีไปบนใหม่แล้วอันนี้อันตรายนะเดี๋ยวนี้นี่รัฐบาลฮ่องกงเดี๋ยวนี้ก็เป็นห่วงเป็นใยเบิ่งคือกันเด้เจ้าสิยืนแข็งอยู่แบบนี้ต่อไปเจ้าก็ตายคือกันกิบหายคือกันเด้เจ้าที่เฮ็ดคืนมานี่ก็ยากอันนี้ล่ะให้เฮาเข้าใจเห็นนํากันได้บอกว่าอันนี้ประชาชนต้องเอาประชาชนเป็นใหญ่อันนี้ประชาธิปไตยเอาเสียงประชาชนพื้นฐานของประเทศนั้นเขาว่าเขาอยากได้หยังเขาต้องการหยังต้องแก้ไขเขากันอันเรื่องระบอบเอาไว้ต่างหากเรื่องระบอบมันเรื่องระบอบนี่อีหยังก็ยากว่าคันผู้ใดเฮ็ดดีสร้างสาพัฒนาเศรษฐกิจไปดีแม้นตัวนั้นล่ะดีข้าพเจ้าเว้าคมซื่อนี่ล่ะอันนี้ล่ะมันจึงมีการต่อสู้กันนี่ท่านก็ฮู้จักแล้วผู้ใดก็ฮู้เบิดแล้วระหว่างการพัฒนาอยู่เสรีประชาธิปไตยกับพัฒนาอยู่แบบสังคมคอมมิวนิสต์ก็เป็นแนวใดอันนี้ล่ะเฮาก็เบิ่งว่ามันเป็นแนวใดให้ทุกคนเข้าใจเด้ออันนี้เฮาเอาเรื่องวิทยาศาสตร์มาเว้ากันเอาเรื่องอันสติปัญญามาเว้ากันอยากให้ว่าจังซั่นมีหยังก็ยาเฮาก็ฮวนกลับคืนมาอันน่ะเมืองลาวนี่คือกันเบิ่งสภาพการเมืองลาวคือกันบัดนี้เฮาฮวนเบิ่งลาวเรื่องอันน่ะการศึกษาพัฒนานี่ผ่านมานี่มันเสียหลายที่สุดระบบพวกเจ้าย้อนระบบพวกเจ้าผิดระบบพวกเจ้าผิดพวกเจ้าก็เฮ็ดผิดมันจึงเป็นอย่างนั้นมันจึงบ่ไปมันจึงมีปัญหาบ่ถูกจริงทุกอย่างเพราะฉะนั้นมาฮอดนี่พวกเจ้าต้องปรับปรุงสิเฮ็ดจังได๋สิปรับปรุงเปลี่ยนใหม่สิเฮ็ดจังได๋สิให้มันดีขึ้นกว่าเก่าอีหยังก็อย่าบ่ต้องให้คนสิทธิประชาชนอยู่หั่นนะให้เขามีสิทธิ์มีเว้ามีว่าเขาจักเสนออย่างให้เขาเว้าแน่บ่แม่นที่เอาแต่ปราบแม่นแท้ลัทธิอันนี้มันปราบมันปราบบัดนี้ต้องให้สิทธิประชาชนลาวมาก่อนให้เขามีสิทธิ์มีเสียงมีเว้ามีว่าเนี่ยแล้วก็ให้เขามีสิทธิ์มีเสียงมีว่าภาครัฐต้องฟังพิจารณาเหตุและผลแล้วก็หาวิธีแก้ไขมันจึงว่าถูกต้องอันนี้บทผ่านมานี่ภาครัฐเฮ็ดผู้เดียวบ่เอาอำนาจอัญญสิทธิ์บริหารบ้านเมืองมันจึงมีปัญหาแล้วมันก็วุ่นวายอันนี้ล่ะแล้วมันก็บ่ไปมันก็ได้ขนาดนั้นแหละอยากว่าจังซั่นแหละเอาทานว่าลังสืบต่อเจ้าจะก็จะขอย้ำจุดนี้เส้นเดียวกันเลยในระยะ99ปีภายใต้การปกครองของอังกฤษเนี่ยทั้งการทั้งประเทศอังกฤษเนี่ยนะ
อยู่ทางการลังคิดนี่อันได้ปกครองพัฒนาเกาะฮ่องกงอยู่เป็นเกาะน้อยๆในระยะนั้นก็เป็นเพียงเกาะดอนทางงาหาป่าซื่อๆได้ให้กลายมาเป็นเกาะดอนถึงมีความแข็งแกร่งความเจริญในทุกๆด้านบ่ว่าด้านการศึกษาด้านเศรษฐกิจการค้าขึ้นไปอยู่ในระดับโลกทันสมัยประชาชนชาวฮ่องกงได้เติบโตเติบใหญ่ติดพันอยู่กับระบบนายทุนประชาธิปไตยของอังกฤษนี่มีความก้าวหน้าติดตามพัฒนาวิวัฒนาการเท่าเทียมของโลกเมื่อกี้เครื่องสินค้ามาจากเม็ดฟรอมฮ่องกงแล้วก็แบบมีราคาสินค้าดีที่สุดอาจจะ20ปีหลังที่ผ่านมาก็ถึงเป็นเพียงเกาะดอนน้อยๆก็ตามแต่เต็มไปด้วยความเจริญก้าวหน้าทางด้านเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยคือ banking system เรื่องการลงทุนโมเมนต์ต่างๆเนี่ยมันอยู่ในมัดอยู่ประเทศฮ่องกง99ปีเด้อของอังกฤษที่เข้าอาณาควบคุมกองฮ่องกงบัดนี้44ปีของการอันนั้นที่ว่าพรรคประชาชนปฏิวัติลาวเนี่ยนะแล้วรุดก็นั่นที่เอาดินนี่นะให้จีนเศร้า99ปีบ่เศร้า5ปี35ปีนี่นะหรือเวียดนามน่ะก็เช่นเดียวกันนะมีอย่างใด2ประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์นี่สร้างให้เจ้าประเทศลาวเจริญบ่มีหยังมัดที่พวกเขาจื้อได้และก็จําได้คันเว้าเรื่องเคลื่อนก็สร้างเคลื่อนแล้วก็เพพังไปหมดบ่มีมาตรฐานต้นไม้ต้นตอกต่างๆตัดออกไปหมดเอาไปหมดมีหยังให้แก่สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนลาวบ่มีหยังการศึกษาเด้มีอย่างบอกบ่เคยเห็นเลยว่าวิทยามหาวิทยาลัยจีนมหาวิทยาลัยเวียดนามได้มีบ่มีเลยบ่ได้สร้างกันเลยฮอด44ปีมื้อนี้เฮามาถามกันมันความแตกต่างกันอันนั้นละแม่นระบบสังคมนิยมระบบเผด็จการคอมมิวนิสต์น่ะทรัพย์ในดินสินในน้ำต่างๆกันถูกปุ้นระดมยึดให้เขาคายเขาเอาไปหมดเลยจีนเป็นประเทศใหญ่เวียดนามก็เป็นประเทศใหญ่ต้องการทรัพยากรทั้งธรรมชาติเรื่องแฮบอยแฮต่างๆเพื่อไปป้อนฮงจักรโครงงานเขาแม่แต่แม่น้ำของจีนเขายังเห็ดเขื่อนตันไม่ประสบกันกับภัยธรรมชาติอีกแดแล้วก็ตันน้ำอีกแดแม่น้ำของจึงได้เหือดแห้งเดี๋ยวนี้นี่น้ำคลองเหือดแห้งแต่ทั้งเทิงโคกว่าน้ำท่วมทานไม่โคกแพงดีซอยอธิบายได้บ่อันนี้มันเป็นอย่างน้ำท่วมเยี่ยงจันมาสั้นเดี๋ยวนี้นะน้ำท่วมเป็นเจ็ดอันนี้ข่าวนี้ออกเลยก็คอใส่ข่าวออกจากวิทยุเอเชียซีรีส์ถึงได้ออกเมื่อวานนี้ผมมื้อนี้ตอนเช้านี่น้ำท่วมเป็นเจ็ดมันเป็นยังไงมันกลับขึ้นมาเลย99ปีความแตกต่างฮ่องกงจุดกลายมันเป็นประเทศน้อยๆก็ตามแต่จุดกลายมันเป็นมหาอำนาจก็มีอำนาจทั้งเศรษฐกิจนะเรื่องการเงินนะคือใส่ได้ทั่วโลกในฮ่องกงตะกี้ล้ำหน้าที่สุดเลยหลังจากนะฮ่องกงได้ถูกส่งคืนให้นะให้จีนแล้วก็ผู้ที่มีเงินนั่นน่ะได้หนีออกจากฮ่องกงกลับมาเลยมาอยู่สิงคโปร์ให้มาทรานสเฟอร์มาสิงคโปร์สิงคโปร์นี่ก้าวหน้าเจริญไปอีกคันจะมาเล่าแล้วประเทศใดแดที่คอมมิวนิสต์นี่เขาอันควบคุมแล้วและสร้างความเจริญไหนยูแอฟริกานี่ข้าเจ้าก็ยังเล่าแล้วโดยเฉพาะเพิ่นเป็นมีอิทธิพลอยู่ประเทศอันนะคามารูนของจีนนั่นเข้าไปข้าเจ้าก็เล่าแล้วแอฟริกาเล่าแล้วจีนเข้าไปแล้วกับบูมียังมั้ยจีนนั้นเห็นบ่อเงินบ่อคำป่าไม้ของเขาอันมีหลายที่สุดจึงจะเข้าไปการเข้าไปแล้วก็ไปคุ้นควยแล้วก็ไปซื้อจ้างจอบหอยแต่ผู้นำของประเทศนั้นแล้วได้เงินก็คอร์รัปชันกันขึ้นแล้วประชาชนมันก็ยังทุกข์ยากอยู่คือเก่าอันนี้ก็เป็นปัญหานึงของจีนอันนี้เบื้องหลังของจีนเด้ออันนี้บ่โจมตีอันในเวียดนามนี่ก็ในลักษณะนึงอีกต่างหากเป็นผีตัวนึงอีกแนวนึงอีกต่างหากกับลาวเนี่ยครับพระเจ้าจะขอว่าจะแจ้งสั้นกับลาวแล้วก็กับประเทศเขมรจะเขมรนี่ก็ใครยืนได้หน่อยนึงเพราะเขมรเขามีคนหลายและเขามีความสามารถและผู้นำของเขาหันมีความหู้และมีความสามารถเขาจึงเอาตัวของเขาเองพอรอดได้แต่อยู่ในสปปลาวเนี่ยครับพระเจ้าคิดว่าบ่มีอย่างเพิ่นเลยบ่มีฮอดปัญญาที่จะปัดกวดสร้างระบบอันนั้นสมบัติสุรประธานระบบนั้นอันนั้นเทนน้ำนี่นะน้ำไอซ์นาเซียนี่นะออกจากเมืองเวียงจันทน์ถึงว่าเป็นการขยายตัวแปลว่าปลูกบ้านปลูกเครื่องจะขาดการวางแผนวางแผนผังของเมืองของบ้านให้เข้ากันในระบบเพื่อจะบ่ให้มีน้ำท่วมนี่นะอันนี้จะขอให้ท่านไมโครเพลงดีอัดเสริมต่อเลยเด้อก็สืบต่อเนาะ
อย่างมาว่าเรื่องสัมปทานเนี่ย99ปีนี่บัดนี้เห็นบ่ตะคันสิเว้าตะกอนแล้วหั่นอังกฤษก็มาสัมปทานเอาฮ่องกง99ปีแล้วหลังจากกันส่งขึ้นน่ะจีนบัดนี้ก็จีนก็มาลาวก็ให้อันจีนมาสัมปทาน99ปีแล้วบัดนี้นี่เผด็จการต้องเผด็จการนี่สัมปทานกันให้เข้าใจบ่ดีเด้รัฐระบบเผด็จการต้องเผด็จการนี่สัมปทานกันบัดนี้ฮะคืออังกฤษมาสัมปทานให้ฮ่องกงอังกฤษเป็นเสรีประชาธิปไตยแล้วป้ามาสัมปทานเหนือกงมันต่างกันอยู่ฮันเดอร์อยากให้พี่น้องครับเบิ่งไปมันต่างกันบัดนี้คันมาเบิ่งแล้วฮะเนาะสัมปทาน99ปีเดี๋ยวนี้ได้จักปีมาแล้วชีวาจีนมาสัมปทานประเทศลาวนี่ได้จักปีมาแล้วลาบอันดีอันได้อันผลเสียได้คือแนวใดวันนี้ระยะคุณเอกก็สิฮอด99ปีพุ่นมันสิเป็นแนวใดอันนี้เฮาต้องคิดไล่คือกันเบิ่งเบิดแล้ววันนี้ลามีประเทศใดอันพวกที่ว่าในทุนนี่จากเสรีประชาธิปไตยนี่ไปสัมปทานคือ99ปีอยู่ลาวมันบ่มีมันบ่มีเป็นหยังมันบ่มีเพราะว่าก่อนเขาสิไปเฮ็ดนี่เขาเบิ่งหยังเรื่องระบบการปกครองของเจ้าเรื่องระบบการปกครองของเจ้าอันนี้มันเป็นอำนาจเผด็จการผู้เดียวเขาบ่กล้าเฮ็ดเพราะว่ามันบ่มีกฎหมายรองรับเขาบ่ได้เชื่อเลยอันนั้นบริษัทดีๆมีชื่อเสียงหรือว่าจากอันนั้นประเทศเสรีประชาธิปไตยเขาบ่เฮ็ดเขาบ่เล่นน้ำเจ้าเพราะว่ามันบ่มีกฎหมายรองรับลงทุนไปแล้วจักหน่อยก็สิไปน่ะหายึดเอาของเขาบ่หรือว่าเว้าไปแนวอื่นแล้วเขาบ่เชื่อมั่นว่าไงๆซะมันก็บ่ต่างหยังคือกันประชาชนฮ่องกงแล้วบ่เชื่อมันจีนคันมันเชื่อมันจีนมันเฮ็ดแล้วมันบ่ประท้วงหรอกว่าง่ายๆซะอันนี้ก็คือกันเขาต้องเปรียบเทียบเบิ่งได้เบิ่งเห็นเรื่องผลเบิ่งตัวจริงอยากให้ว่าดังนั้นอีหยังก็ยากเบิดล่ะเฮามาเห็นกันอยู่บ่อนี่ล่ะคันถ้าว่าพวกที่ได้ทุนจากเสรีประชาธิปไตยนี่ไปลงทุนกับพวกที่ว่าเผด็จการต้องเผด็จการลงทุนกันมันต่างกันจีนคือกันก่อนมันสิบุ้มก็ย้อนหยังก็ย้อนพวกอเมริกาตะข่าวอันนั้นไปออกไปได้กลายเป็นจีนเป็นอเมริกาได้ไปลงทุนเฮ็ดอันน่ะเวียกโอเวอร์ซีเอาเขาไปจีนเห็นบ่เรื่องเทคโนโลยีบ่การเงินบ่เรื่องต่างๆนี่จีนเจ้าคนบุ้มเด้จีนเจ้าคนมีติดขึ้นมาเด้แล้วกับประเทศอื่นยังเข้าไปลงทุนเฮ็ดอยากให้ว่าจังซั่นเด้อยากให้หยังว่าบ่ดีก็อยากให้พี่น้องลาวให้เขาเข้าใจอยากให้เปรียบเทียบเบิ่งว่ามันอันไหนมันไปอันไหนมันบ่ไปอยากให้ว่าจังซั่นบัดนี้เด้คืออันน่ะจีนบ่เวียดนามนี่ลงประสบการณ์บักหลายมันได้อย่างแน่ได้ดีหลายปานใดอยากให้ถามคืนเด้อันนี้ต้องเอาวัดแทกกันต้องมีการวัดแทกกันที่มันจังได้เขาจังฮู้จักว่าความก้าวหน้าอันไหนมันไปบ่ไปเด้ออยากให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าอย่างนั้นบัดนี้หวนอันน่ะคือขึ้นมาอันน่ะนี่เนาะอีหยังก็ยาบัดถ้าว่าเจ้าอยากได้อันน่ะบริษัทดีๆไปลงทุนอยู่สปป.ลาวนะเจ้าต้องเปลี่ยนกฎหมายใหม่เจ้าต้องมีกฎหมายรองรับได้กฎหมายสากลได้รองรับให้เขามีเชื่อมั่นเท่านั้นเขาจึงไปลงทุนเด้อแม่นแล้วอันพวกเจ้าเว้ากันง่ายแล้วอันจีนคือเวียดนามนี่พวกเจ้าไอ้น้องกันแองแอมกันคือเวียดนามคือกันเบิดไอ้น้องเดียวกันพวกเจ้าเว้ากันง่ายแต่ว่าพวกอื่นเขาบ่ไปแล้วพวกอันน่ะบริษัทดังๆจากฝรั่งบ่อเมริกาบ่ออสเตรเลียบ่ซั่นเขาบ่เฮ็ดเพราะว่าหยังกฎหมายเจ้าบ่ฮ้องครับว่าง่ายๆซะบัดนี้หวนขึ้นมาคืออันท่านประธานวันล่างเว้าเนาะว่าเรื่องน้ําท่วมนี่เนาะอันนี้เฮามาเว้าเรื่องเขื่อนซะเรื่องเขื่อนเฮาฮู้แล้วสาเหตุมันเป็นย้อนหยังอันนี้เฮามาเว้าเรื่องน้ําท่วมเรื่องน้ําท่วมนครหลวงเวียงจันทน์นี่มันใกล้ๆนี่ล่ะบาง 4-5 มื้อหลังผ่านมานี่เนาะเฮาก็บ่เบิ่งนํากันอันนี้นี่คันสิเว้าแล้วข้าพเจ้านี่ติเทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์เทศบาลนครหลวงเวียงจันทน์อีหยังตะข่าวข้าพเจ้าอยู่คือกันนี่เทศบาลนี่ต้องรับผิดชอบเรื่องอนามัยต่างๆเด้นครหลวงเวียงจันทน์เด้แต่สมัยเก่าเด้สมัยก่อน95นี่แม่นเทศบาลเด้เป็นผู้รับผิดชอบสิอันอนามัยบ่สิเฮ็ดอีหยังแม่นเทศบาลเบิดเทศบาลกำแพงนครเวียงจันทน์เด้แต่ว่ามาระยะนี้ข้าพเจ้าบ่ฮู้ว่าเพิ่นเฮ็ดคือเก่าบ่แนวใดข้าพเจ้าติกำแพงนครเวียงจันทน์เทศบาลบ่เอาใจใส่ฮู้แล้วว่ายามฝนยามใดมันก็ท่วมหู้แล้วมันสิท่วมคันหาว่าท่อเก็บน้ํามันน้อยพวกเจ้าก็ไปเฮ็ดท่อใหม่ให้มันใหญ่หรือว่ามันมีขี้เนื้อสิตันระยะฝนแล้วพวกเจ้าก็ไปอนามัยมันให้มันสะอาดให้มันน้ํามาฝนตกมามันก็ไหลลงสบายลงไปบ่เดียว
อันนี้มันกระบวนการยากคัดสิเหตุกันได้อันนี้พวกเจ้ามือเสยหรือว่าพวกออกจะใส่หรือว่าถือเบามันจังมีปัญหาตลอดตีไฟตีพวกเจ้าเองแล้วที่กำแพงนครเมืองจันทร์แล้วบ่ออกจะใช้ดูแลเรื่องอันนี้เรื่องอนามัยเรื่องอันมูลนิธิกันนั้นมันขึ้นกำแพงนครเมืองจันทร์บ่ล่ะพวกเจ้าต้องรู้จักว่าเจ้าฝนมาที่เป็นแบบไหนย่ำแรงเป็นแบบไหนพวกเจ้าไปเฮ็ดแต่อันอื่นแล้วบ่สนใจนี่ก็ข้าพเจ้าก็บ่ฮู้ได้ธรรมดานี่คันเป็นแบบนี้เขาติล่ะคันอยู่อเมริกาเขาติได้ติซิตี้แล้วกำแพงนครแล้วติซิตี้แล้วเจ้าบ่เก่งเจ้าเฮ็ดบ่ได้นี่เขาตีได้เพราะเขาต้องตีได้เก็บเงินเข้าไปแล้วเสียค่าเนี่ยอย่างค่าเฮือนค่าซานแท็กคืออเมริกานี่เขาไล่เอาไว้แล้วเจ้าเฮ็ดบ่ได้นี่ไว้เขาเอาเรื่องได้ก็ฟ้องได้บ่ง่ายๆนี่เห็นบ่เดี๋ยวนี้เฮาอยู่นี่มันสบายได้คนหอกคนทางบ่น้ําบ่บึดบ่บ่ไปบ่น้ําบ่น้ําบ่ไหลไฟบ่สว่างนี่เขามาเฮ็ดเองโลดซิตี้มันเบิ่งเลดกระแพงนครมาโลดเขาบ่ได้บอกมันยากมันมีเขตไผเขตมันเขาเลาะเบิ่งอยู่อันนั้นผมเอาใจใส่ของอันนั้นพรรครัฐเด้มานี่เว้าว่าควรประเทศลาวนี่ครับพอเจ้าเห็นว่าย้ําฝนยันได้กับน้ําท่วมเมืองจันท่วมเลยห่วยคันสิเว้าแล้วกันเจ้าสิบ่แก้ไขเป็นทั้งเจ้าเด้เป็นทั้งกําแพงนครเมืองจันสิแก้ไขก็แก้ไขแบบใดก็ฮู้แล้วว่ามันเป็นแนวใดพวกเจ้าอยู่หันพวกเจ้าให้เข้าใจดีสภาพแนวใดเวลาฝนตกมาสิห้องมันสิแสมันไหลไปบนใดเออกับอนามัยมันเออเอาขี้ยกขี้ยาออกก่อนเวลาน้ําสิมาหั่นคันว่าท้องมันอ่านท่อมันน้อยก็เฮ็ดใหญ่กว่าเก่าอันนั้นมันจึงกันพัฒนาเอออันนี้นี่ข้าพเจ้าติกําแพงนครแล้วเจ้าบ่เอาใจใส่หรือว่าบ่คิดประเมินทางหน้าว่ามันสิยังเกิดขึ้นต่อไปอยากให้ว่าจังซั่นเอออันนี้ล่ะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นอยู่กับเฮาเองหมดการบริหารบ้านเมืองคือกันสิให้มันมีปัญหาหน่อยมันมีปัญหาหลายมันก็ขึ้นอยู่กับลักษณะรัฐบาลนี่เองเฮาเป็นผู้เฮ็ดเรื่องการบริหารบรรซาเฮาเฮ็ดผู้เฮ็ดแต่ว่าพวกเจ้าเสียนึงๆพวกอันนั้นนี่เสียมึงเรื่องระบบพวกเจ้าหั่นล่ะระบบพวกเจ้านี่มันอัญญาสิทธิ์ผู้ใดน่ะได้หน้าที่ดีตําแหน่งดีแล้วก็มีสิทธิ์เฮ็ดอยู่จังซั่นบ่มีผู้ใดเว้าว่าให้คันผู้ใดเว้าว่าให้พวกเจ้าได้แม่นว่าไปปราบๆมาเขาอันนี้บ่ได้เด้คันจะเฮ็ดบ่ดีเขาเว้าได้อยู่นี่ภาครัฐบ่หรือว่าเฮ็ดบ่ดีเขาเว้าได้รัฐบาลเฮ็ดบ่ดีเขาต้องติได้ประชาชนนี่แล้วรัฐบาลก็รับรู้เด้ก็ยอมรับประชาชนต้องติแล้วเขาจะก็แก้ไขได้แก้ไขให้ได้ทันใจให้ถูกใจประชาชนอันนี้เขาจึงบอกว่าประชาธิปไตยต้องเอาประชาชนมาก่อนฟังประชาชนว่าเขาอยากเฮ็ดหยังเขาจะเปลี่ยนหยังเขาจะเฮ็ดหยังเขาจะปรับปรุงหยังอันนี้ล่ะคําควรข้าพเจ้าเคยเว้าอยู่ต้องให้ประชาชนลามาก่อนภาครัฐมาตามหลังอันนี้มันจะคนได้เพื่อหยังพวกเจ้าลดพรปัญหาแก้ไขปัญหาเอาแม่อันคันบ่สึกวันนั้นบ่เป็นความข้าพเจ้าแล้วมันเฮ็ดได้บ่ผ่านมานี่มันเป็นจังซั่นบ่คือข้าพเจ้าว่าบ่ทวนคืนเบิ่งทวนคืนเบิ่งว่ามันแม่นบ่หรือจังได๋อยากให้ว่าซั่นเอาสืบผ่านว่าแท้แล้วท่านมันคู่แม่งมีเว้าถึงแล้วแต่ตัวที่ว่าประชาธิปไตยแท้มันหยังประชาธิปไตยแท้มันมาจากประชาชนเพื่อประชาชนเนี่ยตัวอันนี้ก็คือทานว่าแล้วแปลว่าคันว่ามีปัญหาอย่างขึ้นแล้วประชาชนเราโทรศัพท์ไปโลดเป็นบ่ก็บ่ท่วงโลดเขาไปเจ้าก็แก้โลดอันมันโผมันมาจากประชาชนแท้เด้อันที่เพิ่นเว้าภาษาที่ปไตยอยู่ในเมืองลาวแม่นภาษาที่ปะให้ตายอันนั้นน่ะผู้ใดก็บ่มีอันนั้นเส้นสายบ่มีมีหยังก่อประวัติคณะปฏิวัติเพิ่นหันบ่ว่าบ่อยากจะบ่มีสิทธิ์หรือมีโอกาสได้เข้ารับใช้กับอำนาจของเพื่อนนั้นอย่างดังนี้ปัจจุบันอันนี้ล่ะมันจะเป็นระบบการที่ว่ามันจะบุไปบุมาทั้งเลยประชาชนเซาอยู่ฮ่องกงกับเส้นเดียวกันเขาเจ้ากับย่านเส้นเดียวกันลักษณะแนวเดียวกันนี่นะเขาเจ้าจะก็ลุกขึ้นเดินขบวนต้านอยู่ปัจจุบันนี่ก็คือกงกันข้ามมันประชาชนของจีนนั่นน่ะคอมมิวนิสต์อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่น่ะบ่มีโอกาสจะถึงพัฒนาให้ก้าวหน้าเท่าที่ควรแต่เขาเจ้าเองถึงควบคุมถูกล่อหลอมใหญ่มาทั้งเซตในระบบสังคมนิยมที่เป็นระบบที่ล่าหลังอยู่ตลอดจนประเทศจีนในปี1972บ่มีทางเลือกแล้วอึดอยากมากแค่ที่สุดไหนตอนนั้นท่านน่ะไม่พูดเพียงดีจือได้บอกมันเพิ่นเปิดสัมพันธ์การทูตเล็กๆน้อยๆทางการกีฬาเป็นตีปิงปองกันน่ะอันนั้นใหญ่สําคัญได้เริ่มต้นมันจีนฮู้จักแล้วเข้าใจแล้วว่าจะเอาระบอบสังคมนิยมแบบเพิ่นเฮ็ดปฏิบัติอย่างตะกี้ปฏิวัติอันน่ะสังคมวัฒนธรรมเพิ่นอันน่ะคันจูโรคันจูโรเรโวลูชั่นน่ะ
มันเป็นไปบ่ได้แล้วประชาชนบ่มีข้าวกินแล้วตายเป็นละล้านแล้วเพิ่นจะค่อยเปิดเด้เพิ่นจะระหว่างปี1972เริ่มจีนคอมมิวนิสต์ท่านบ่มีทางเลือกจึงตัดสินเปิดสายสัมพันธ์กับสหรัฐอเมริกาดังที่ท่านได้เว้าเมื่อกี้นี่แหละกับนายทุนที่ว่าแล้วก็ด่าเขาเว้าให้เขาจักรพรรดินิยมอเมริกาเป็นนายทุนเขาเป็นนายทุนใหญ่เปิดเศรษฐกิจแลกเปลี่ยนการทูตก่อนเรียกเปลี่ยนการค้าขายกันสินค้าจึงมีผลสะท้อนในทางดีออกปลดตัวเองออกจากความทุกข์จนเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของจีนนั้นออกมาเข้ามาในตลาดของโลกสถานการณ์ของจีนนั้นจึงได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนดังทุกวันนี้แต่ทางด้านเศรษฐกิจแล้วจีนนั้นก็คันสิว่าก็ยังมีซองวางและยังล่าหลังอยู่หลายถ้าสมเทียบกับระบบของเทียบแต่ฮ่องกงและระบบของฮ่องกงนะบ่เทียบและใส่อเมริกาเดี๋ยวนี้ก็ยังเป็นสงครามเรื่องการค้ากันอยู่อ่ะ trade war ก็เป็นสงครามสำคัญแต่พอแล้วหั่นแม่นซองประชาคมนี่นะบ่ได้เทียบแซ่อเมริกาแต่ประชาคมของคนฮ่องกงกับประชาคมของจีนมีความแตกต่างกันหลายที่สุดทานผู้สนทางบ้านประชาชนของอาณาของคนฮ่องกงปีนึงรายได้ของพี่เจ้า 35,000 อันดอลลาร์ต่อปี 35,000 ดอลลาร์ต่อปีแต่ว่าที่จีนแผ่นดินใหญ่แต่ละเขตแต่ละแคว้นต่างกันอีกแปลว่า averaging แล้วแปลว่า 3,500 ดอลลาร์ต่อปีแตกต่างกัน10เท่าเลยความแตกต่างเด้ออันนี้เป็นสถิติที่นี่ข้าพเจ้าเอาออกมาจากของ World Bank นะข้าพเจ้าเขียนไว้แต่เมืองจีนนั่นอีกบางบ่อนนั่นยังบ่ฮอดพันก็มีบางเขตบางแคว้นแต่เมืองจีนเพิ่นก็มีวิธีการของเพิ่นกับวิธีการอย่างกับวิธีการขี่ตัวน่ะโฆษณาส่วนเสื่อน่ะอันนี้นี่สมเทียบได้ปานนั่นล่ะอันนี้ฮ่องกงกับจีนน่ะฮ่องกงจีนแผ่นดินใหญ่มีลักษณะออกมาสั้นๆอันนี้เป็นผลและก็หลักฐานอันนี้เรื่องที่ว่าช่องว่างต่างๆที่เกิดขึ้นนี่ก็แม่นยอดที่ระบบการปกครองของแบบคอมมิวนิสต์ข้าพเจ้าจะขอเว้าให้ฟังได้หน่อยนึงคืนหน่อยนึงประชาชนจีนเนี่ยการบริหารของคนจีนเนี่ยเพิ่นนี่ประชาชนอยู่จีนอยู่ฮ่องกงอ่ะนะเขาเจ้าบ่เชื่อแล้วเขาเจ้าบ่ให้มีแนวนโยบายที่ว่าบ่เชื่อแล้วกับรัฐบาลจีนเพราะเขาเจ้าเห็นมาแล้วเด้จีนแผ่นดินใหญ่คณะกรรมอำนาจปัจจุบันนี่แหละใช้แผนบังคับป้าปามฆ่าคนตัวเองประชาชนตัวเองฆ่าลูกฆ่าหลานตัวเองเนี่ยออกมาในหนังสือพิมพ์จีนหนังสือพิมพ์ใต้ดินของเขาเจ้ามันฆ่าลูกหลานของตัวเองเนี่ยในประเทศในเวลานั้นมันเดือนจุนปี1989ที่ห้องนักศึกษาเดินขบวนชุมนุมกันแบบเดียวกับฮ่องกงชุมือนี่นี่ล่ะอยู่ในจัตุรัสเทียนอันเมินสแควร์จัตุรัสเทียนอันเมินสแควร์อยู่หันได้2เดือนอยู่ในนั้นหันตอนนั้นหันมันลีเป้งอยู่บ้านเอาเด้อให้ฟังท่านผู้นำเที่ยวกรรมอำนาจณปัจจุบันลีเป้งเป็นไปท่านที่รู้จักดีเป็นหัวหน้าพรรคได้สร้างกองกำลังทหารรถถังจำนวนร้อยคันออกมาป่าป่าประชาชนมีฮู้ออกอยู่ในซีแนนมีประชาชนผู้หนึ่งก็ได้ยืนตันทางรถถังรถถังยึดไปบ่ได้รถถังยึดไปบ่ได้จนพวกเกี้ยวได้เอาออกแล้วแล้วรถถังก็เดินทางต่อไปแล้วก็เริ่มเคลื่อนข่าประชาชนมือนั้นท่านระยะนั้นท่านมีผู้นำของจีนเนี่ยมันสมาชิกย่างเขาห้องว่าลองมาร์ชของการปฏิบัติของเมาเซตุงนะลองมาร์ชตอนพิธีตั้งพรรคคอมมิวนิสต์จีนแต่คอมมิวนิสต์จีนตอนเป็นซึกกลางเมืองไล่กันยิงกันกับเจียงไคเชกที่เจียงไคเชกกันได้หนีไปอยู่เกาะไต้หวันเสมอนี่แหละโกงเมืองตั้งนั้นและมีผู้หนึ่งอีกสมาชิกพรรคสำคัญคนผู้นี้ชื่อว่าชาวชียังเป็นสมาชิกพรรคคือกันผู้เกี้ยวนี่เข้าข้างนักศึกษาผู้เกี้ยวนี่ถึกปลดออกจากตำแหน่งเลยแล้วก็กักขังตายว่าง 4-5 ปีหลังชาวชียังนี่แล้วเพิ่นก็ได้เขียนบทความออกมาข้าพเจ้าก็ได้ติดตามเบิ่งล้วนแล้วแต่เป็นความคิดความเว้าอันดีที่สิเสียใจที่ได้สนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์จีนนี่มาตลอดอันนี้นี่เพิ่นได้เว้าแบบเดียวกันครับคำสารภาพของสุภาลวงก่อนล้มหายใจจะเบิดไปในตอนสุภาลวงกันตายมาออกมาในลักษณะเดียวกันนี่มีสำคัญที่สุดหลังจากชาวชียังถึงปลดออกมาแล้วแม่พันธุ์ก้าวขึ้นมาอำนาจก็เป็นเชียงชิมินเชียงชิมินนี่ก็ออกจากเชียงไ
ออกจากเชียงไฮ้เป็นเลขาธิการพรรคประจำเชียงไฮ้และขึ้นมาเป็นเลขาธิการสูงสุดของพรรคเลยหลังจากนั้นก็เป็นเติ้งเสี่ยวผิงกับเขามาแล้วก็ซอยกันแล้วก็พัฒนาเติ้งเสี่ยวผิงนี่ก็มีลักษณะเติ้งเสี่ยวผิงแหละเป็นผู้มีอินฟลูเอนซ์เปิดประเทศค้าขายกับนายทุนอันนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านเข้าใจจีนมีความสามารถมีเป็นมีกำลังทางเศรษฐกิจพัฒนาทางเศรษฐกิจสูงมือนี่นี่ย้อนการเปิดหัวไม่หัวมือกับนายทินก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองยาสู้ให้ผู้ใดมาเว้าแล้วมาตัวดังที่พวกเขาฟังอยู่ในโซเชียลมีเดียเบิ่งกันเพิ่นย่องว่าเพิ่นว่าจีนนั้นพัฒนาด้วยตัวเองจีนนี่จะพัฒนาด้วยตัวเองบ่ได้เด็ดขาดสูงมือนี่ยังลักเอาเครื่องเทคโนโลยีต่างๆของนายทินของอเมริกาไปการเปิดสายสัมพันธ์ทางการทูตนี่แม่นอเมริกานี่ได้เสื้อเสริญเอานักค้นคว้าของจีนอาจารย์มหาวิทยาลัยต่างๆเข้ามาศึกษาอยู่อเมริกานี่เป็นพันพันคนเป็นพันๆคนเป็นแสนๆคนนะเข้ามาเรียบร้อยแล้วมาวางแผนกับมาลักเอาห้องเพราะว่า property อันนั้นอันนั้น intelligence อันนั้นเรื่องลักเอาอันนั้นบุกห้องเรื่องอันนั้นเรื่องความรู้ความอย่างต่างๆกลับขึ้นมาสร้างสาจีนจีนจะค่อยมีความพัฒนาก้าวขึ้นแบบดังเสมอเนี่ยจะใครท่านผู้ชมทางบ้านเนาะเข้าใจนี่แหละระบอบประชาธิปไตยกับระบอบเผด็จการมันมีความแตกต่างกันอันนี้ประชาชนฮ่องกงเขาเจ้านี่บ่โทษเขาเจ้าเด้ประชาชนฮ่องกงเป็นคนส่วนใหญ่ได้รับการศึกษามีเฮาเบิ่งอยู่ในการเดินขบวนมีแต่คนหนุ่มน้อยทั้งหมดตอนส่วนใหญ่แต่เขาเจ้ามีความก้าวหน้ามีความรู้สึกในด้านอยากให้มีความก้าวหน้าในด้านชีวิตในด้านเพอร์ซันนอลอันนั้นเขาห้องว่าลิเบอร์ตี้อิสรภาพของตัวเองเขาเจ้าจึงได้ลุกเดินขบวนในก้อนมือชีเดินขบวนเธอสุดท้ายนี่ในข่าวของอันนั้นเอเชียเสรีเขาเจ้าได้บอกมีหัวหน้าประท้วง3คนฆ่าตัวตายประท้วงไหนทานไปโกแพงดีอ่านมึงเด้อมีไหมทานผู้ชนต้องบ้านอันนั้นมันจิตใจของเขาเจ้าเขาบ่มากแท้ๆคอมมิวนิสต์เขาฆ่าตัวตายประท้วงในโลกจักรกรณีนี้อยากให้ทานกลับคืนไปเบิ่งก่อนพันกร้อยเกียรติสองอยู่ที่เวียดนามมีการเดินขบวนของพระสงฆ์บูดิสได้เผาตัวตายมาท่วงรัฐบาลไซงอนตะกี้รัฐบาลเสรีโดยที่ว่าถือยุยงส่งเสริมจากคอมมิวนิสต์เช่าสมือนี่เป็นยังไงหลังจากได้ขึ้นกับอำนาจแล้วคณะกรรมอำนาจของเวียดนามมันเว้าดีบอกับศาสนาพุทธบอจับเข้าคุกตามเคยคือเก่านั่นแหละมันความซัวให้ของระบอบเผด็จการอาจารย์ไม่โกแพงดีเสร็จเลยเอากาขอบใจท่านพระมันลังเนาะที่เก็บกรรมข้อมูลที่ผ่านมาอันนั้นมันถูกต้องคันถ้าผู้ใดติดตามเด้ออันนั้นมันอันข้อมูลที่ผ่านมาสำหรับเรื่องประวัติจีนน่ะผ่านมาเนี่ยมันถูกต้องแม่นเบิดถูกต้องแล้ววันนี้ฮะข้าพเจ้ามาเว้าเรื่องจริงซะเรื่องจริงบางเดือนแล้วนี่แหละข้าพเจ้าเห็นนักศึกษานักเรียนจากจีนล่ะจากจีนล่ะ5คนมาเฮียนขับยนต์น้อยอยู่นี่อยู่อันแอลกอฮอล์ซิตี้อยู่อันแอลกอฮอล์ซิตี้อยู่อันนี้ล่ะข้าพเจ้าไปสอนเขาขับรถเขายังได้ไดรเวอร์ไลเซนส์ใบขับขี่แล้วเขาเจ้าอยู่ร่วมกันหาคนข้าพเจ้าถามเบิดทุกคนท่านพมิตรมีผู้เดียวมาเฮียนต่อมาละคุณถึงได้แล้วมันก็มากันแล้วก็บอกแล้วข้าพเจ้าก็เลยถามได้ว่าเนี่ยมันว่าแนวใดอันนี้ข้าเจ้าบอกว่าเป็นอันน่ะแม่นพรรครัฐเขาเด้มาเฮียนขับยนต์เอาของอเมริกาเด้หาคนรักกับรัฐพันธบัตรเป็นผู้ใส่ใจรักกับมานอนอย่างน่ะอยู่อันน่ะข้างเดินยนต์โรงแรมข้าเจ้าหันหลังข้าเจ้าอยากได้ใบขับขี่รักกับมาเฮียนขับรถมาข้าพเจ้าเฮ็ดอยู่ไดรฟ์สคูลรักข้าเจ้ากับเดี๋ยวนี้ผู้ที่สองได้ไปละยังผู้ที่สามนี่กำลังมาเฮียนอีกเฮียนน้ำข้าพเจ้านี่แหละกำลังสอนอยู่รักข้าพเจ้ามีโอกาสกับล้มข้าเจ้าบัดรักข้าเจ้านี่ข้าเจ้าบอกว่านี่ข้าเจ้าบอกได้แต่ต้องอย่างเบิดดอกเขาเจ้าย่องไม่เห็นอเมริกาดีกว่าเขาเจ้าย่องว่าโอ้เขาเจ้าบริการดีเรื่องการทำกันเฮียนี่เขาเจ้าเอาใจใส่เขาเจ้าเขาว่าดีราคาทุกทิ้งทุกอย่างอันนี้มีความสะดวกเบิดราคาหันสมัยเฮียนขับยนต์น้อยเอาพื้นฐานแล้วก็ข้าพเจ้าก็สอดถามเพื่อนเบิดเด้ว่าวันนี้ไหนว่าอันนี้นี่เป็นการดีแล้วเป็นเขาเจ้าแลกเปลี่ยนบทเฮียนกันระวังกันนะอเมริกาครับจีนมันมีหลายๆโครงการอยู่ที่ว่าเฮาบ่ฮู้ย้อนนี่ก็ว่าเพราะฉะนั้นอันน่ะเฮาบ่เห็นตอนนึงเห็นบ่อันน่ะสมัยโอบามาบ่ต่อวีซ่าให้นักศึกษาจีนนั่นเด้ตะกี้ว่าปีนึงบัดนี้ให้5ปีวีซ่าผู้นึงเห็นบ่
5ปีว่าเท่ากับเจ้ามาเฮียนจบละเออเอาบัคชเดอร์ดีกรีเห็นบ่5ปีเขาเจ้าให้ผู้ดีรถอันนี้ก็เป็นเรื่องวันนโยบายระหว่าง2ประเทศเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยยังกะยาบ่ละระหว่างจีนกับอเมริกานี่ทิ่มกันบ่ได้ครับพระเจ้าบอกว่าจังซั่นและจีนเริ่มสิหังสิมีสิหังมีดีได้กันย้อนพื้นฐานอเมริกาคือกันแม่นมิวเขาเจ้าเฮ็ดอันสงครามกันข้ามคืออันนี้กันเป็นเรื่องเยี่ยมเขาเจ้าระวังอันผู้นำเขาเจ้าแหละสี่เฮ็ดกันแนวไหนยังไงละสองเสือสี่เฮ็ดกันในการสุดแล้วแต่เขาก็เบิ้งคือกันเป็นประชาชนนี่แต่ว่าเขาเจ้าสี่เฮ็ดกันเนี่ยให้เขาเจ้าลองกันเบิ้งระวังสีกับอันนี้แหละกับเป็นผู้ทำนี่แหละอันนี้ก็เป็นเยี่ยมเนี่ยเออเขาก็ปล่อยไปอ่ะวันนี้อหวนกลับมาเรื่องเขารายการเขาอีกเนาะ อันนี้เขาเห็นได้บอกว่าอยากให้ประชาชนลาวเข้าใจบอกว่าระวางระบอบวันนี้นี่ท่านชิ้นเลือกอันไหนมาหอดนี่เออบนเป็นว่าเขาย่องหรือว่าผู้นำลาวนี่เห็นอันไหนมันดีก่อนนี่บอกชิดีก่อนนั่นระบอบคอมมิวนิสต์บอกหรือว่าดีๆก่อนอันนั้นเสรีประชาธิปไตยท่านก็ภาษาพนาขึ้นไหมแม่เฮ็ดไหมแม่ครับอันไหนคันว่าบอนบอมักอเมริกาหรือบอมักกินเฮ็ดมาท่านสามารถเห็นได้คณะรัฐบาลเราสามารถประทับนาเกิดได้เพราะว่าพวกท่านมีชิดหรือว่าบอจะไปนะผู้เฮ็ดแม่ตัวอย่างคืออันนั้นสวิตเซอร์แลนด์นี่แหละเขาเจ้าก็เป็นกลางเขาเจ้าก็ได้แต่ว่าเขาเจ้าก็เบิ่งบัตรทุกคนก็พร้อมให้นโยบายสุขอยู่บัตรทุกคนเนี่ยก็เฮ็ดมาคันหาว่าสมมติว่าบ่มักเสรีประชาธิปไตยที่จริงแล้วนี่ข้าพเจ้านี่มาอยู่นี่หลายฟ้าหลายปีภายคือกันบัตรประชาชนลาวสิฮู้ล่ะว่าเป็นแนวไหนว่าอเมริกาแนวไหนว่าจักรพรรดิบ่หรือว่าในอย่างเซมิบีฮัวก็ให้ประชาชนลาวตัดสินเอาเข้าใจเอาเองท่านนี่ทุกคนเฮาก็มาอยู่ดูแล้วบ่แม่นว่าเฮาสิย่องอันนี้เฮาเว้าความเป็นจริงอันใดเฮาดีเฮาก็ว่าดีแล้วเฮามาอยู่นี่นะเฮามีความสะดวกสบายบ่ทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้ล่ะเฮาจะได้ความสมุกได้ความสบายสะดวกอันนี้ล่ะเอาให้ไปไว้ประชาชนลาวได้สมใจนํากันเด้เฮาจึงมาเว้าเฮาจึงมาเว้าเฮาจึงอยากให้มันเป็นเสรีประชาธิปไตยนี่ล่ะพอมันสะดวกมันสบายทุกสิ่งทุกอย่างบัดบ่แม่นย่องเลยอันนี้ให้เว้าความจริงเด้อให้ท่านประชาชนลาวทุกคนนี่ศึกษาแล้วก็พิจารณาเบิ่งว่ามันเป็นความเป็นจริงบ่หรือว่าผู้ใดมีโอกาสได้มาแล้วก็มาศึกษามาเที่ยวมาเยี่ยมมาหยาบเบิ่งอเมริกานี่ก็หลายคนละได้มาเยี่ยมหยาบมาศึกษาด้วยตนเองอันนี้ให้ว่าจังซั่นว่าเขาจะเฮ็ดได้แนวใดเขาจะพัฒนาเขาจะแนวใดระบบเขาจะเห็นอะไรบ่แม่นย่องอันนี้เฮาต้องเรียนรู้ศึกษาคือกันนะผู้ใดมานี่ดีหลายที่สุดละให้มาเห็นมาเบิ่งซะก่อนว่ามันคือภาครัฐเว้าบ่ว่าเป็นจักรพรรดิอเมริกาบ่ฮอดนี่ข้าพเจ้าอยากเว้าเรื่องเวียดนามนี่หน่อยนึงเฮามาเว้าเรื่องการสร้างสาพัฒนาเวียดนามเดี๋ยวนี้หั่นเฮามาเบิ่งเวียดนามก็เปลี่ยนหลายแล้วแล้วก็เห็นบ่เดี๋ยวนี้มีบริษัทหลายบริษัทอยู่จากจีนมันจะย้ายไปเวียดนามมันจะย้ายไปเวียดนามไปเฮ็ดอยู่หุ้นอันนี้เฮาก็เบิ่งคือกันเพราะฉะนั้นมาฮอดที่เวียดนามนี่เวียดนามนี่มันเปิดแปลว่าคันที่เว้าแล้วก็เฮ็ดทุกสิ่งทุกอย่างนึงก็เข้าบ่จับมือกับอเมริกาเพื่อหยังก็เพื่อเอาใจพวกประชาชนคนเวียดที่อพยพมาอยู่นี่แล้วก็ประชาชนเวียดเมื่อค้ามาขายเฮ็ดธุรกิจอยู่เวียดนามนี่เอาใจพวกนี้อีกแล้วเบิ่งทิศทางนโยบายเวียดนามนี่แปลว่าตีลบจบได้คันที่ว่าความลาวนี่มัน flexible ล่ะที่ทบลบได้อันนี้เป็นว่าก็ขึ้นอยู่คณะน้ำของภาครัฐเขาจะเห็นเท่าไหร่วันนี้ลาวเด้ที่เห็นเท่าไหร่ลาวนี่เขาก็เห็นหลายแล้วมีการเปลี่ยนแปลงหลายแล้วหนึ่งเข้ามาหลายแล้วเรื่องการฟื้นฟูพัฒนาจับมือกับลาวด้านการศึกษาด้านศรัทธาเรื่องการพัฒนาต่างๆอันนี้เป็นการดีข้าพเจ้านี่แปลว่าสนับสนุนที่สุดที่ว่าที่รัฐบาลลาวนี่หวนคืนมาจับไม้จับมือหรือว่าสุขยู่สร้างสัมพันธ์อดีขึ้นคือท่านโอโอมาเว้าแต่ข่าวท่านโอโอมาไปยำลาวครับพระเจ้ายังจืดอยู่อันนี้เป็นการดีแล้วเว้าและปฏิบัตินี่แปลว่าถูกต้องกะอียังกะยาประชาชนลาวเขาก็ต้องภาคภูมิใจอันนี้เป็นการสิ่งที่ดีที่สุดละที่ว่าสภาพมันเป็นแบบนี้แต่อียังกะยาทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นกับประชาชนลาวอีกสิตัดสินใจสิเฮ็ดแนวใดเขาสิอยู่แบบนี้ตลอดไปบ่หรือเขาสิเปลี่ยนแปลงกลายเป็นพวกทานประชาชนลาวอีกเป็นผู้ตัดสินเรื่องสุขสถานกรรมของประเทศลาวเขาอยากให้ว่าจังสันว่ามหอดนี่อยากให้ว่าเลือกได้แล้วประชาชนลาวเลือกได้แล้วสิยิงไปอยู่ข้างไหนหรือเขาสิอยู่แบบเก่าแล้วเขาเลี้ยวขึ้นลังนี่มีแต่ปัญหาวุ่นวายมาทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้แหละอันถูกอันผิดและการพัฒนาของลาวแต่เก่าบีบอ
อันที่รัฐบาลนี่ไปคุ้มครูประชาชนหรือว่าเอาดินเอาดอนหรือว่าเอาดินดอนเอาปลาคายให้นักทุนอื่นเขาบ่ได้เฮ็ดแบบนั้นบ่เฮ็ดเขาพัฒนาการศึกษาพัฒนามันต่างกันระบบมันต่างกันอยากให้พ่อแม่พี่น้องลาวเข้าใจอันทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะขั้นอันใดเฮาแต่ต้องประชาชนนี่ภาครัฐต้องเบิ่งเด้เพราะว่าหยังจะต้องให้สิทธิประชาชนนี่มาก่อนอันนั้นมันสิแต่ต้องเขาหรือว่าสิไปเฮ็ดคุ้มครูเขาหรือเอาของเขานี่เขาก็บ่เป็นได้ล่าได้ฟรีพอสิได้ดินดอนต้นหญ้านี่ก็พานพาจากอันน่ะอันน่ะหลายๆคนมาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพ่อตู้อย่างต่างๆมาล่ะเขาเจ้าจึงคนได้จังซั่นแล้วเขาเจ้าก็เฮ็ดสืบต่อมาบัดนี้ฮอดบ่ฮอดคันนี้แหละพรรครัฐจะเฮ็ดจังได๋ก็เฮ็ดมันบ่ถูกมันบ่มีความยุติธรรมอันนี้แหละเขาฮ้องจังว่าเผด็จการประเทศตัวเองอย่าค่อยว่าจังซั่นเด้มันบ่ถูกต้องแล้วบ่ฮอดนี่อย่างก็อย่าเอาอันทันมาลังสืบต่อจอข้าพเจ้าจะขอเสริมนะจุดหรือว่าคำเสนออันของท่านไมโครแพงดีอยากให้ประชาชนลาวที่อยู่ในประเทศนั้นเข้าใจเดี๋ยวนี้นี่พรรครัฐนี่เขามีความสามารถเขามีการตัวยั่วหลอกลวงดิ้นอันนาออกแปลว่าลักษณะที่ว่าให้เขาเป็นพระเอกกันนะพี่ปิ้นคุ้มเบ้าเขาได้นะอยากให้พวกท่านเข้าใจเด้อถ้ามีการเปลี่ยนแปลงออกจากระบอบตัวนี้ระบอบเผด็จการปัจจุบันนี้นะคุณประโยชน์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวคือจะเริ่มแต่ผู้เนี่ยพอให้ชาวนานี่ขึ้นไปข้าราชการทหารตำรวจพ่อข้าชาวการต่างๆสิ่งใดที่พวกท่านได้มาด้วยความชอบธรรมน่ะมันจะพวกเขาหรือว่าการระบอบใหม่การเปลี่ยนแปลงใหม่ประชาชนลาวน่ะจะบ่เตะต้องหยังบ่ได้ที่ประชาชนลาวที่เขาเสนออยากให้เปลี่ยนเนี่ยมันเปลี่ยนระบบก่อนเบิ่งแยงเบิ่งประชาชนนี่นะการเอารับเอาเปรียบประชาชนนี่แบบอภิสิทธิ์นี่นะต้องเป็นสมาชิกพรรคและกับผู้เดียวกลุ่มเดียวคนกลุ่มน้อยของพวกท่านนะที่บังกรรมบังเหียนอยู่ปัจจุบันนี่นะเอารัดเอาเปรียบอันพี่น้องลาวของเขาอยู่ขณะพี่น้องลาวของเขาได้เบิ่งได้แยงถือเบิ่งถือแยงดังที่พวกท่านบอกมันเรื่องความแตกต่างในด้านสังคมมันกลายกันหลายก้ำเกิงกันหลายมันตัวนั้นน่ะพวกเขานี่สำหรับข้าพเจ้าเองถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะผู้ที่อยู่ในความยุติธรรมคือจะมาพวกข้าสาวขายเลยนายทุนเมียก็ตามอยู่ในให้ตะกอกกระจาระบบกระจาละหาเงินหาค้ำมาละได้มาด้วยความโปร่งใสบริสุทธิ์น่ะแม่นไผจะไปแตะต้องทานบ่ได้อันนั้นแต่ว่าหากเมื่อว่าผู้ใดได้มาโดยความบ่มียุติธรรมด้วยการส่อการโกงด้วยการส่อราชบังหลวงอันนั้นพวกนั้นจะได้รับโทษข้าพเจ้าตีลังกาเยอะสุปฏิสวมรวมกันว่าพวกว่ามีลาทั้งนอกนี่คนบ่ดีเขาสิมาปีนนั้นบ่แม่นพวกเขาจะบ่แม่นกำเนิดปีนว่าอำนาจเอาไปเป็นมีอันนั้นมีก่อความจุดประสงค์ความทะเยอทะยานบ่แม่นซั่นเด้อข้าพเจ้าคิดว่าอันนี้ข้าพเจ้าเว้าเพื่อข้าพเจ้าเองท่านไม่กูเพ่งดีกันคือจะได้เซ็นเดียวกันพวกเขากันเว้ากันในรถกันเลยพวกเขามีตั้งแต่อยากให้เมืองลาวหันหน้าประเทศลาวหันหน้าเปลี่ยนเข้าในระบบคน7ล้านคนบ่มีหยังเลยความทุกข์ความยากนี่ตามการช่วยเหลือของต่างประเทศนั่นน่ะถ้าพวกท่านกับอำนาจน่ะบ่เอาเงินไปใส่ไปจ่ายหรือไปรวมเอาใส่ของกระเป๋าตัวเองประชาชนลาวโอ้ยเดี๋ยวนี้นี่อยู่สบายดีแล้วการพัฒนาถูกต้องนะพัฒนาการกสิกรรมนี่ตัวอย่างเลยเข้าก็มีกินแล้วถนนหนทางนี่บ่ได้จูงรถเลาะขี้ตมอยู่ขึ้นกับแบกรถอันข้ามขี้ตมคืออยู่ซุมื้อนี่บ่แม่นดอกเฮาเบิ่งเอาเองเฮาก็เข้าใจเอาเองก็มีแต่เท่านั้นพวกเขาบ่ได้เว้าหยังมันพวกเขาบ่ได้มีเจตนาว่าอยากจะเหมือนแล้วไปเป็นเจ้าเป็นนายเลยคำเดียวพรรครัฐเว้าน่ะตัวมาละ40กว่าปีละมันบ่มีมูลความจริงบ่มีมูลความจริงเด้ออันนี้อยากให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเราให้เข้าใจและคิดน้ำกันพิจารณาน้ำกันสภาพการในลาวปัจจุบันนี้มันบ่แม่นอยู่ในลักษณะที่ว่าผู้คณะกรรมอำนาจในลาวเขาเป็นคนลาวแล้วเขาแม่นเฮ็ดเพื่อความอยู่รอดของเขาเขาขายประเทศชาตินั่นให้ต่างประเทศนายทุนจากต่างด้าวเกือบหมดแล้วเกือบหมดแล้วเด้อจะบ่ยังลงเหลืออยู่แล้วนั่นแหละความทุกข์ยากมันเกิดขึ้นประกาศเลยว่าความทุกข์ยากจะได้เบิดไปในไว้ๆนี่สุดท้ายมาแล้วก็แพ้ออกไปขยายออกไปคำนี้นี่ก็เสนอไปให้ท่านสหายท้องรุ่นศรีสุริตแล้วก็ท่านบุญยังวรจิตท่านสหายท้องรุ่นศรีสุริตบอกว่าอยากจะเปลี่ยนการอยากจะเปลี่ยนนี่
อำนาจอันนี้นี่มันอยู่กับมือของทานนอกจากเดี๋ยวทานนั่นเนี่ยเป็นหนี้บุญคุณผู้ใดผู้หนึ่งที่อยู่ทั้งถึงบางเหียนของทานสูงไปกว่าหันเท่านั้นมันค้าอยู่ตัวหันขันทามทานนั่นก็เห็นประชาชนเห็นประเทศชาติเป็นส่วนใหญ่แล้วทานนั้นไม่ต้องเป็นห่วงเป็นใยดอกกับผู้อยู่ถึงของทานก็คือคณะภาครัฐของทานที่เลี้ยงทานนั้นมาเลี้ยงให้ทานขึ้นมาเป็นขี่กบฏประชาชนเป็นทรราชประชาชนในปัจจุบันนี้มันออกมาในลักษณะนั้นขอขอบใจขอเชิญทานเป็นคนแห่งดีต่อเนาะเวลาของเขาก็คือสิบเบิร์ดละอีก10นาทีมาว่าดีเนาะอยากให้ว่าจะคิดละอียังกะย่าละให้ภาครัฐท่านบึงประชาชนเอาประชาชนลาวมาก่อนละภาครัฐมาตำหลังมันจะคนถูกต้องแล้วบัดนี้หันก่อนเฮาสิราชการนานท่านอันประธานวันลังอยากมาเฮาบึงอยู่คลิปอยู่ข่าวเฮาเห็นเรื่องอันว่ากัมพูชานี่นะส่งทหารมาชายแดนของลาวนะมันน่ากลัวนะว่าหน่อยนึงเนาะเจ้าแล้วว่าเดี๋ยวแม่ละโอเคอยากขอว่าอันนี้หน่อยนึงเนาะว่าเหตุการณ์มันเนาะผู้ใดก็เห็นอยู่ได้อันนั้นอยู่ในคลิปอยู่ Facebook คนละแปลว่าคันที่ว่าละเหตุการณ์อันนี้เฮาก็เบิ่งมาแล้ว 2-3 ปีผ่านมานี่ปัญหาชายแดนระหว่างลาวกับกัมพูชามีปัญหามาตลอดแล้วก็ผ่านมาเพิ่นก็2นายกเพิ่นก็มาประชุมกันเฮาก็เห็นอยู่แต่ว่าเบิ่งแล้วนี่นะมาสรุปแล้วนี่ว่ามันเป็นยังก็มีเหตุการณ์แบบนี้เพราะว่าเหตุการณ์วันนี้ย้อนอย่างย้อนคณะผู้นำลาวหั่นล่ะผู้นำลาวออนแอร์ออนแอร์ด้านนี้กัมพูชามันจะคนเห็นคันว่าประชุมผ่านมากันก็เว้าหน่อยเดียวเรื่องการชายแดนนี่แปลว่าเรื่องอื่นหมดตามข้าพเจ้าเบิ่งนี่ก็อันนั้นนี่มันเป็นเรื่องอันอาการออนแอร์ของอนารัฐบาลลาวได้ผู้นำลาวได้เขาจึงซี่หรือว่าสอบอันนี้ข้าเจ้าอาจจะเว้ากันบอกผู้นำข้าเจ้าจะเฮ็ดเยี่ยมมาในอันหนึ่งเกิดขึ้นมาบอกระหว่างสปป.ลาวกับกัมพูชานี่อันนี้เขาก็เบิ่งคือกันว่ามันสิมีเยี่ยมยังเกิดขึ้นมานี่เป็นยังประเทศแบบนั้นอยากให้ประชาชนลาวเขาเบิ่งคือกันวันนี้เมื่อว่าเรื่องตามชายแดนขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนาะเรื่องชายแดนอียังกะยาบดล่ะต้องให้เอาถือหลักการตุกเก่าตุกของเดิมแต่ข่าวฝรั่งเฮ็ดไทยไปพูดบดล่ะคันมันมีปัญหาเกิดมากันละเรื่องการชายแดนนี่ล่ะพูดแล้วต้องได้เอาเรื่องนี้ขึ้นหาอาสากุลได้จะคอนเวิร์ตกันได้อาจจะเป็นสภาชาติพุ่นแหละเพราะว่าอยู่ในสภาชาติก็ฮู้จักบ่เท่ามีข้อมูลอันเก่าบ่อยากให้อันนี้เว้านี่มาเพื่ออยากให้ประชาชนลาวเข้าใจได้บางที่ผู้ที่ว่าอาจเกิดมาในรุ่นหลังจากคริสต์15ที่บ่เข้าใจอยากให้ว่าจังซั่นเพราะว่าอีหยังกะยาความจริงมันก็บ่นี่ความจริงเขาต้องเอาความจริงมาเว้ากันแม่นอยู่พวกเจ้าว่าน่ะว่าอันระบบเดียวแล้วก็ว่ากันง่ายมันโมเมนต์ทางสันนี้อันนี้มันว่าเรื่องสิทธิปไตยเอกราชของไผว่ามันเด้เรื่องดินหน้าต้นอันนั้นเรื่องดินเรื่องดอนเรื่องแผนที่เรื่องอันน่ะภูมิประเทศนี้มันของไผของมันหมดอันนี้เฮาบ่ต้องไปก้าวก่ายหรือว่าบ่ไปกวนของไผของมันเด้ต้องอยู่แบบนั้นคันถ้าผู้ใดผู้นึงนี่นะบ่สัตย์ซื่อหรือว่าเอาของหมู่นี่มันจะมีปัญหาตลอดระหว่างชายแดนนี่เฮาก็เห็นเบิ่งแล้วระหว่างชายแดนอยู่แต่ข้าวไทยกับกัมพูชาเฮาก็เห็นคือกันอันนี้แล้วก็เห็นชายแดนเรื่องชายแดนสำคัญเด้ออยากให้ทั้งคณะรัฐบาลลาวนี่ต้องเอาใจใส่เด้ว่าสิแก้ไขแนวใดคันแก้ไขบ่ตกก็พูดแล้วส่งขึ้นหาสากลแล้วให้พลหาสภาชาติพุ่นแล้วมาไกลเคลียร์ซอยบ่เบิ่งนํากันให้เอาแผนที่ข้าวฝรั่งพุ่นล่ะอันนี้มันถูกต้องอันนั้นอันเดิมเด้อยากให้ว่าจังซั่นเอาข้าพเจ้าเองก็สิมีเท่านั้นล่ะทานวันหลังก็มีหยังสิเพิ่มเติมก็สุดแล้วแต่เนาะก่อนจะลาจากกันเจ้าท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยในลาวได้ตั้งขึ้นสร้างขึ้นเพื่ออย่างเพื่อเป็นปากเป็นเสียงให้แก่พ่อแม่พี่น้องประชาชนลาวในประเทศที่ว่าบ่ได้ไอ้บ่ดังให้แก่ประเทศลาวเพื่อผลประโยชน์ของประเทศลาวสิ่งใดที่มีความยุติธรรมสิ่งใดมีความจริงพวกเขาจะนำขึ้นมาเว้าและนำและก็เสนอให้ท่านผู้ชมทางบ้านของเขาให้รู้จักและก็รับทราบเหมือนกันเพื่อเป็นการจุดจอดระวังพี่น้องลาวในและก็ลาวนอกเพื่อความเข้าใจอันถูกต้องซึ่งกันและกันในมื้อนี้เวลาของพวกเขาในรายการนิจานข่าวประจำสัปดาห์ของพวกเขาซึ่งมีทานในพวกแห่งดีจากรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองเซนดีเอโกนะครับเจ้าเองวันลังคำสุขจากพอร์ตแลนด์ออริกอนพร้อมด้วยทีมงานควบคุมรายการยานางวอนวิลวอนจากนอร์ทแคโรไลนาก็ได้ส่งเสียงและส่งข่าวต่างๆออกมาให้ท่านชมอยู่เป็นประจำการกระจายเสียงต่างๆวิธีการต่างๆพวกเขาต้องการการช่วยเหลือขอบเจ้าเป็นขอว่าเป็นความจริงพวกท่านเห็นดีเห็นชอบขอให้มีจิตใจเสียสละน้ำกันการใส่ใจของพวกเขาต่างๆมีค่าก็ได้เสียค่าฟรีต่างๆเกี่ยวกับเรื่องส่งกระจายเสียง
เขาต้องได้อาศัยเทคโนโลยีของบริษัทใหญ่พวกเขาจึงมีเสียงและมีภาพออกมาในปัจจุบันนี้กับเจ้าในนามประธานพัฒนาเพื่อประชาธิปไตยในลาวประจำสหรัฐอเมริกาก็ขอเฮียคองก็ว่าได้ขอความช่วยเหลืออีกก็ว่าได้ให้ท่านเห็นมุกเห็นใจและเข้าใจพวกเขาทุกคนที่มานั่งอยู่นี่บ่ได้เงินเดือนเด้อพวกเขานี่เฮ็ดเวียกบ่ได้เงินเดือนจักคนแต่ว่าพวกเขาเป็นจ้างเฮ็ดเวียกก็ว่าได้เช่นเดียวกันอยากให้ตีราคาในนั้นต้องการการช่วยเหลือเชิญท่านส่งข้อมูลหรือว่าส่งปัจจัยเข้ามาในตามรายการพวกเขาที่อยู่ information ที่พวกเขาประกาศอยู่ในจอแต่มื้อนี้เวลาของพวกเขาเต็มหมดลงแล้ววันหน้าหรือโอกาสหน้าเช้าหน้าจะกลับขึ้นมาพบกับท่านผู้ชมทางบ้านอีกไหมสบายดีมากับขอลาเนาะสบายดีครับคุณนายเจอพ่อกันใหม่โอเคโอเคบ๊ายบายคุณนาย China, Canada, Georgia, you, Russia, Georgia, you, England, you, New Zealand, Philippines, India, Georgia, you, Cambodia, Vietnam, you, Australia, Georgia, you, Japan, Colombia, Malaysia, Finland, Malaysia, you, America. How been con la?
ริกาจีนแคนาดาหรือเจ้าจะอยู่รัสเซียคนลา